คาริวาวร้านแรกไม่ได้ชื่อคานิวาวมันชื่อ Converse Carnival เพราะเราขายแต่ Converse อย่างเดียวเราเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเอา Converse นอกมาขายผมบินไปทั้งอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ไปฮันเลยคนมาเริ่มตกใจว่าแบบเฮ้ยของเรานี้คุณไปหามาได้ไงอะ่ะรุ่นไหนที่แบบทำคานิวาวเดือดแตก Converse m มา a f มาฟกคนต่อคิว2-300คนนะ่ะหน้าร้านผมอะ่ะ เราอยากจะเป็นร้านสนิเกอร์ที่แบบเฮ้ยมีชื่อเสียงคนยอมรับการจะเป็นแบบนั้นได้เราขายแค่แบรนด์เดียวไม่ได้ละจาก Converse ผมขยับไปแวนไป n นิวบาลานไปโอนิสิกะไทเกอจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเลยคือการที่ผมได้แบรนด์ไนกีซึ่งเป็นแบรนด์ดับหนึ่งของโลกจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งอ่ะมันคือการที่เราได้ทำกับ KFC Imperial ิเรียลปลักไฟน้ำอบนางลอยเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ได้ ที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราฮ i t s t o รีทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราว Product ของ c a r n นิวัลจริงๆอ่ะพี่เป็นหมายถึงว่าเอาแบรนด์ก่อนมันแยกออกเป็นกี่ลายบิสเนสพี่ถ้าในความเป็นคา r n นิวัจริงๆแล้วถ้าตัวบริษัทคา r n นิวัเองร้านคา r n นิวัเองเนี่ยถ้ามองหลักๆอ่ะมันจะมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมัลติแบรนด มัลติแบรนด์ก็คือการขายสินค้าธุรกิจที่เราขายสินค้าหลากหลายแบรนด์เหมือนเหมือนเราเอาแบรนด์ต่างๆเข้ามาขายเหมือนเราเป็นห้างอ่ะพูดง่ายๆเหมือนเราเป็นห้างซื้อมาขายไปเราหยิบเอาแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มาขายอกับอีกพาร์ทหนึ่งอีกหมวกหนึ่งที่เราผลิตสินค้าขายเองแบรนด์ตัวเองอ่ามันก็เหมือนคล้ายๆอธิบายยังไงดีอ่ะเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกันคือเรา มีของที่เราซื้อมาขายด้วยของคนคนอื่นแบรนด์คนอื่นอะไรเงี้ยครับกับของที่เราผลิตเองขายด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นผมแม่งแอบแบบเกียดคาริวอย่างนึงอะแม่งเวลาเวลาทำทำทำซีรีส์อะไรมาทำไมพี่ต้องลิมิตลิมิเต็ดน้อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างผมกำลังพูดถึงแบบอย่างเวลาพี่ไปคอลลักับหรือทําเป็นซีรีส์โปรดักต์ออกมาอย่างล่าสุดที่ผมผมอยากได้มากแล้วผมไม่ได้เลยนะคืออีกการประมสอ่มันมันอันนี้ก็จะเป็นอีก อีกโมเดลหนึ่งา้าพี่เป็นหรือมันยังไงฮะคืออย่างนี้ไอส่วนคอลแลบมันจะอยู่ในส่วนของแบรนด์คาริวาลนั่นแหละ uh huh. มันเป็นส่วนที่ซึ่งแบรนด์คาริวาลเองเนี่ยมันจะแบ่งก็คือมีทั้งโปรดักต์หลักด้วยเรียกว่า uh huh. ของหลักๆคอลเลกชันหลักที่เราไม่ได้ไปคอลแลบกับใครเป,เป็นของเราเองเป็นของเราเองเป็นแบรนด์เราเองเนี่ยมันคือของหลัก ส่วนการทำ collaboration เนี่ยมันคือการของเสริมพูดง่ายๆ uh huh. แต่ของเสริมมันอาจจะเยอะหน่อยจนคนคิดว่าเอ้ยทำไมมันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. เพราะว่าเราก็สนุกกับการทำ collaboration แล้วเมื่อกี้ที่พี่เอพูดว่า,าทำไมมันถึงต้องทำน้อย uh huh. อันนี้คนมันก็ถามมาตลอด <laughs> ก็คือมันมีหลายปัจจัยหนึ่ง uh huh. คือเป็นเรื่องของสัญญาที่เราไปทายกับเขาว่าเราทาได้เท่าไหร่ uh huh. ใช่ไหมครับ uh huh. สองมันเป็นเรื่องของความตั้งใจของเรา ที่บางครั้งเนี่ยเรามีอีก2ี่สิบคอลเลกชันที่เราต้องลอนช์ปีเนี้ uh huh. เราจะมามัวแต่ผลิตแต่อันนี้อย่างเดียวมันไม่ได้นะครับก็คือคือผมขายกันแอนโรสเสร็จผมก็ต้องไปแบรนด์อื่นอ,อื่นแล้วออต่อ,อ,อคือเราจะมาวนเวียนแต่อันนี้อย่างเดียวมันไม่ได้แบรนด์มันจะไม่ไปไหนอันนี้คือดิเรกชันของเรา uh นะครับอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของอข้อจำกัดด้วยคือเราไม่ใช่แบรนด์ที่จะมีของแบบนี้ขายแบบทั้งปี มันเป็นเดเร็กชันที่เราเราเซตไว้ว่าเอ้ยเราไม่ได้อยากจะมานั่งวนเวียนขายจากของเดิมๆมาทั้งปีถึงแม้ว่ามันจะมีคนอยากได้แต่เราก็อยากไปเล่าเรื่องอื่นละเราอยากไปแบบสนุกกับเรื่องอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเคยไหมครับแบบอารมณ์แบบขายตัวซีรีส์นี้หมดไปแล้วแล้วแล้ว,ลวต้องเอากลับมาบใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่การกลับมาใหม่ของผมเนี่ยจะไม่ทําแบบเดิม uh huh. ทำคอลเลกชันแรกประสบความสําเร็จแล้ว ขายหมดเกลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็จะมีไอเดียว่าอ่ะงั้นเราอาจจะมาทำคอลเลคชันที่สองแต่เราจะทำลายใหม่ซึ่งอีคอลเลคชันแรกไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ววันนี้วันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคาริวอลก็เลยกลายเป็นโปรดักต์แบรนด์หนึ่งที่รีเซลแม่งโคตรแพงก็ในบางอันนี่ปิผมแม่งไปซื้อเสื้ออีกันแอนด์โรสเซตเนี่ยผมซื้อซื้อรีเซลอ่ะ เกือบสองหมื่นด้วยพี่เฮ้ยขนาดนั้นจริงซึ่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนพี่ปิ้นถูกไหมคืออย่างนี้มันมันถ้าเราพูดว่าไม่ได้อยู่ในแผนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะก็ไม่ใช่มันไม่ได้หรอกคือแต่แผนของเราก็คือเราอยากทาจํานวนจํากัดส่วนราคามันจะไปเท่าไหร่อ่ะเรากาหนดไม่ได้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตลาดมันจะไปถึงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ความตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราคือเราทําแค่นี้แหละพอแล้วพอเลยจบตอนเนี้ยคาริวที่แบบ กำลังกำลังจะรอนช์ออกมารองเท้าเอซิกครับอที่พูดได้ใช่ครับที่ผมใส่อยู่เนี้ยนะตอนเนี้ยขอดูได้ไหมขออนุญาตขออนุญาตคนดูนะเนี่ยครับและไอเราแม็กก็กำลังบ่าอีกแบรนด์นี้อ๋อตัวนี้คือตัวคอลแลงเหรอใช่ใช่ครับใช่แค่อันนี้คือ2160ป่ะใช่ครับสองหนึ่งหกศูนย์นยอ๋อเออไม่เชื่อขอโทษนะพี่ปิวนะครับแล้วก็มีจริงๆมันมีโลโก้อาจจะโชว์ให้ดูฝั่งนี้นิดนึงได้ไดมันจะมีมีโลโก้อยู่ข้างตรงนี้ครับ อ๋อนี่อ่าซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ที่เราคุยกันน่ะปล่อยยังผมยังไม่ได้ปล่อยรูปโปรโมทนะอ่าเพราะว่ามันจะขายสิ้นเดือนนี้อ่าเนี่ยแล้วการมาคุยกูก็ทำอะไรไม่ได้กลับมาที่ของลิมิเต็ดเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงผมด้วยนะ บาง <ผม S 1> ครั้งาบางาครั้งผมไม่ได้อยากทําเยอะเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคานิวาวทําอะไรออกมาก็ขายหมดคุณทำไมไม่ทำหมื่นคู่ห0 0 0ันคู่อ,อะไรหลักนะหลักแบบนั้นเลยล่ะแต่จริงๆแล้วผมก็เจ็บมาเยอะจริงเหรอจริงมันมีหลายครั้งที่ผมคิดว่าเอ้ย e ทํามาเท่าไหร่ก็หมดอะแล้วผม,มทํามาเยอะอะผมเหลือ,อผมเหลือ <Okay. S 1> ผมต้องไปเซล์ลผมต้องไปขายขาดทุน อันเนี้ยมันก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เราตลอด14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีช่วงเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะทําเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของลงทุนด้วยเราก็มีงบประมาณที่จํากัดเนาะด้วยฉันเราก็ไม่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยเราก็มีงบประมาณที่จํากัดเพราะฉะนั้นเราก็เอาแบบเซฟตัวเองก่อนในบางครั้งกูเอาแบบพูดง,ง่ายกูเอาขายหมดอ,ะอ่ะกูสบายใจผมก็เซฟสบายใจเรื่องสถานะทางการเงินเราก็ปลอดภัย มันมีเรื่องตรงนี้ที่ต้องคอนเซิร์นด้วยไม่ใช่แค่ว่าทำออกมาแล้วแบบถูกต้องถูกต้องครับกลับมาที่คำว่าคาริวัลได้ไหมผมอยากผมอยากวันนี้อาจจะคุยนอกสคริปต์เยอะมากผมอยากขอความรู้พี่จริงๆแล้วก็เอาจริง history วันนี้คาริวัลผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่คลั่งพวกสิแบรนด์หน่อยหรือสิแฟชั่นหรือเอาจริงๆผมว่าคาริวัลมันกลายเป็นสิทธิ์ culture แล้วป่ะพี่มันน่าจะเป็นแบบนั้นป่ะ สิ่งที่พี่ทำอยู่ก็มันเป็นแบรนด์ละกันแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นชื่อที่อยู่ในในวัฒนธรรมของคนที่แบบเออติดตามเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยในเมืองไทยละกันมันมาอย่างไงเอาชื่อนี้ก่อนเลยได้ไหมชื่อนี้จริงๆมันเป็นชื่อที่มันติดอยู่ในหัวผมตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่าพ่อเป็นคนชอบพูดคําว่าคานิวาลเพราะพ่อชอบงานคานิวาลที่บราซิล เขาก็จะอธิบายผมฟังว่าอเอ,อ้ยงานนี้มันเป็นแบบนี้นะคนมาเฉลิมฉลองกันนะอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันผมก็เป็นคนอชอบไปสวนสนุกชอบไปแบบงานที่มันเป็นแบบรู้สึกเป็นเหมือนพวกงานวาดัดงานสวนสนุกฝรั่งอย่างเงี้ยครับมันดูสนุกมันดูตื่นเต้นมันเหมือนเราไปแบบสวนสนุกที่แบบเราเข้าไปแล้วมันไล่ล้อมไปด้วยสิ่งที่เราชอบทั้งหมดอะไรเงี้ยครับ,รบเราก็เลยเอาคำนี้มาตั้งเป็นชื่อร้าน เริ่มต้นครั้งแรกจริงๆของการกำเนิดคาริวาวะเหตุการณ์ตอนนั้นมันมันเกิดอะไรขึ้นในมุมมองของพี่ปิมันมาจากที่อย่างแรกเลยอ่ะผมผมไปเรียนต่างประเทศเนาะแล้วผมก็กลับมามันมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราไม่ได้อยากเป็นทำงานแบบเป็นพนักงานออฟฟิศอะพี่เรียนสายไหนมาโทษได้อะไรนะครับพี่ปิ๊เรียนสายไหนมาผมเรียนจบสายอีคอมเมิร์ซ ก็คือการขายของแบบอ,อินเทอร์เน็ต่นแหละอ่าอยัางรีเลยอยู่ใช่ใช่เราก็ฝันว่าวันนึงเราอยากทําธุรกิจแต่ตอนนั้นอะเราคิดไม่ออกหรอกจะทํำไรคิดไอเดียมาแบบโอ้อยากจะทํานู่นทนํานี้บางทีมันก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าเรามีไอเดียอยู่แล้วว่าเราอยากเปิดร้านรองเทา้าเพราะว่าผมชอบรองเท้ามาตั้งแต่ สมัยวัยรุ่นแล้วก็ตอนไปเรียนเนี่ยเราก็เริ่มสะสมรองเท้าเก็บรองเท้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ,รบแล้ววันหนึ่งก็มีความคิดว่าเออวันหนึ่งมันน่าจะเปิดเนะคือเราไปต่างประเทศแล้วเราเห็นร้านที่แบบมันดีๆที่ต่างประเทศอ่ะเราก็อยากมีบ้างบวกกับอีกเหตุผลนึงคือแบบอยากจะมีรายได้เสริมอยากจะมีธุรกิจของตัวเองครับเราชอบค้าขายอ่าฮ พี่ปิ้นบอกว่ามันมีร้านไอดอลอยู่ที่เมืองนอกร้านอะไรบอกได้ไหมครับได้ครับจริงๆสมัยก่อนร้านที่ผมยกย่องเป็นไอดดลจนถึงวันนี้ก็ยังชื่อร้าน u n d e f e a t e d Undefeated ใช่ชื่อ Undefeated เ่ยมันเป็นร้านที่เมื่อก่อนเขาถูกยกย่องว่าเป็นร้านอันดับหนึ่งครับและโมเดลธุรกิจของเขาก็จะเหมือนคาริวาลในปัจจุบันก็คือเขาจะมีทั้งมัลติแบรนด์ที่ขายสินค้าหลากหลายและมีทําเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองด้วยพี่ศึกษาเขาขนาดไหนก่อนที่จะมาทำคานิวาลผมไปดูที่ร้านเขาเลย ว่าร้านเขาทำอะไรเขาขายอะไรและผมก็สั่งของเขามาขายด้วยสั่งแบรนด์เขามาขายด้วยเป็นคนแรกในไทยที่สั่งแบรนด์เขามาขายพอจังหวะหนึ่งอ่ะมันมันมีคนมาบอกว่ามีห้องเช่าว่างที่สยามสแควร์ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออผมไปชวนเพื่อนเพื่อนที่เป็นคุ้นส่วนกันณปัจจุบันเนี่ยอีกสองคนมาถามว่าเออเอาไหมเปิดด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนก็เอา ร่วมกันซึ่งก็ก็เลยเปิดร้านเล็กๆขึ้นมาขนาด9ตารางเมตร9้าตารางเมตรคือแค่นี้เก้าตารางเมตรคือแค่แค่แค่ยืดแค่เก็บของก็เต็มแล้ว่อ่าแค่เก็บของก็เต็มแล้วมันคือล็อกล็อกเดียวในสยามครับที่ตึกสยามกิจสาเหตุที่มันต้องเล็กขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้มีเงินลงทุนสูงแล้วเราก็มองว่านะตอนนั้น่ะผมเสียค่าเช่า4ี่หมื่นสี่หมื่นก็แพงมากแล้วนะสิบสิบคือสิบสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วก็คือสี่หมื่นก็คือถือว่าโหโหดอะ เราจะคุ้มหรือเปล่ายัางไม่รู้ร้วตอนนั้นนี่ไม่ได้คํานวณเลยต้องขายได้เท่าไหร่ถึงจะคุ้มกูอยากเปิดอะ่ะเปิดเลยแล้วกันอืก็เลย14ปีที่แล้วเนี่ยแหละเเดือน9ปี2010ก็คือกําเนิดคาริวาวลณตอนนั้นผมขอสองคำถามกับเรื่องนี้อันแรกคือตอนนั้นเนี่ยที่ไปชวนเพื่อนและตัดสินใจไปเช่าพื้นที่้องจากสแควร์ครับภาพในหัวคาริวาลเราเห็นภาพอะไรครับ คนละภาพกันนะตอนนี้เลยคือมันคนละเรื่องเลยคือเอาเอาจริงถ้าใครหลายคนรู้ตอนนั้นนะจะรู้ว่าคานิวาวร้านแรกไม่ได้ชื่อคานิวาวมันชื่อคอนเวิร์สคานิวาวเพราะเราขายแต่คอนเวิร์สอย่างเดียวตอนแรกใช่ธุรกิจเริ่มต้นเราตั้งใจจะขายแค่แบรนด์เดียวสาเหตุมันเพราะว่าตอนนั้นเนะ่ยเราคิดว่าแบรนด์คอนเวิร์สมันเป็นแบรนด์ที่ขายง่ายแล้วก็เข้าถึงคนทุกคนแล้วก็มันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ ทำธุรกิจตอนนั้นะ่ะจริงๆเราก็มองด้วยว่าเราอยากจะเป็นร้านสนิเกอร์ที่แบบเฮ้ยมีชื่อเสียง<อ>โด่งดังคนยอมรับหลังจากเปิดมาสักระยะหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าการจะเป็นแบบนั้นได้เราขายแค่แบรนด์เดียวไม่ได้ละเพราะมันมันมันร้านระดับโลกที่เรารู้จักมาร้านที่เราใฝ่ฝันร้านที่เราเห็นเขาเป็นไอดอลในต่างประเทศอะ่ะเขาก็ขายทุกยี่ห้ออมันก็เลยเป็นเป็นสาเหตุให้เราต้องโตขึ้นเราก็เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ละสเต็ปมันมีหลาย หลายเฟสมากดีกว่าของค่ายดีวาวลยอะไรเง uh ี huh. ้ยตอนตอนนั้นที่ขายคอนเวิร์ตเป็นค <Con vert S 1> อนเวิร์ตอิมพอร์ตคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตในไทยด้วยซ้ำคอนเวิร์ตไทยมันเริ่มจากคอนเวิร์ตไทยก่อนจนกระทั่งผมไปเอาคอนเวิร์ตนอกมาขายจนกระทั่งเราเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเอาคอนเวิร์ตนอกมาขายเพราะว่า ณนะเวลานั้นมันยังไม่มีขายที่เป็นร้านเป็นรูปแบบมีแต่คนฮิ้วเข้ามานิดๆหน่อยๆมันไม่มีคนที่เปิดร้านแล้วขายคอนเวอร์สนอกอะ่ะแบบจริงๆจังๆทําทให้ช่วงนั้นเนี่ยอยู่ๆร้านเรามีชื่อเสียงขึ้นมาจากการที่แบบเฮ้ยมีรุ่นนี้ขายได้ไงวะในเมืองไทยเฮ้ยจะหาคอนเวิร์สญี่ปุ่นไปนี่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นแบบนั้นเลยคือเราก็เกิดมาจากการเอาง่ายๆว่าหลายคนไม่รู้แต่ว่าเราเกิดจากการไปฮิ้วของมาขายนี่แหละ แล้วแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยที่พี่บอกว่าเงินลงทุนก้อนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นลงทุนเท่าไหร่ถามได้ไหมพี่บินห้าแสนบาทเริ่มต้นจากตรงนั้นเนะแลเงินลงทุนห้าแสนบาทตรงนั้นเนี่ยมาถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่เคยเพิ่มทุนอีกเลยจริงมากห้าแสนบาทนั้นยังยังตาตั้งแต่ต้นจนมาถึงทุกวันนี้ยังเป็นหุ้นส่วนตรงนี้แบบนี้อยู่ใช่แล้ววันนี้คือผู้ก่อตั้งก็คือสามคนก็คือยังยังยังครบใช่อ่า คู่แรกตอนนั้นพอเปิดร้านแล้วขายคู่แรกได้ความรู้สึกมันเป็นไงวะพี่ปินโอ้โห oh, ต้องบอกก่อนว่าวันแรกขาย <c oughs> ไม่ได้นะจริงปะจริงเพราะว่าคนไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนอะคิดว่าทุกอย่างง่ายเปิดสยามสแควร์ยังไงกูต้องขายได้อ่าคนแม่งเดินอยู่แล้วอ่าคนเดินอยู่แล้วปรากฏตึกนั้นอะตึกสยามกิจคนแม่งไม่เดินมันเป็นตึกเรียนพิเศษอืมอืเราคิดว่าตรงไหนในสยามก็ได้อ่ะแม่ง <c oughs> ขายได้แน่นอนอะปรากฏคนไม่เดินแล้วตึกนั้นทราฟิกแย่มากช่วงแรกแล้วพี่ทำไงอ่ะ ช่วงนั้นมันเป็นจุดพิศผันที่ว่าเราเอาความที่เราชอบเล่นโซเชียลมีเดียเรารู้มีความรู้ทางด้านแบบอ e ินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซอะเอามาแล้วก็ใช้ Facebook ในการโปรโมทซึ่งตอนนั้น f c e e o o o เพิ่งขึ้นได้ประมาณสักปรีสปีตอนนั้น Facebook ไม่มีเพจนะอะมีแต่บุคคลแล้วไม่ว่าใครจะมาโพสอะไรในร้านมันดันฟีดขึ้นมาหมด <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือมันเป็นออแกนิกร0อไม่มีการแอดเอิรอะไระไม่มีทั้งสิน้นคือเราก็ใช้ตรงนั้นแนหะในการ โปรโมทร้านให้เป็นที่รู้จกักแล้วเมื่อก่อนผมแทบจะเป็นร้านแรกๆเลยที่ทำเฟซบุ๊กร้านครับเมื่อก่อนคนไม่มีนะออือแล้วก็ประกอบกับสมัยก่อนน่ะถ้าเป็นยุคยุคเมื่อก่อนน่ะเราจะเล่นเว็บบอร์ดตอนยุคช่วงปี2010เนี่ยครับร้านพวกเป็นสีแบรนด์อย่างเงี้ยมีเยอะไหมครับในบ้านมน้อยมากนะคืออย่างงี้ครับจะบอกว่ายุคนั้นนะ่ะมันเป็นยุคที่เขาเรียกว่าประเทศไทยยังไม่ได้ รับความสนใจจากแบรนด์ครับสมมติว่ายุคนี้มันเป็นยุคเฟื่องฟูแล,ล้ว0 0ของสนิเกอร์ที่ออกเป็นแบบสมมติว่ารองเท้ารุ่นลิมิเต็ดทั่วโลกเนาะแทบจะณนะปัจจุบันนะครับแทบจะมีให้ซื้อในประเทศไทยประมาณ98%แต่สมัยก่อนเนี่ยรประเทศไทยไม่ได้รับการเหลียวแลเลยคือรุ่นลิมิเต็ดคุณต้องไปซื้อเมืองนอกอมเมืองไทยมีแต่รุ่นธรรมดาหรือไม่ก็เมตินไทยน,นี่แหละชอ็ชอปธรรมดาในห้างนี่แหละมีแต่รุ่นธรรมดา รุ่นล uh ิมิเต็ดรุ่นเทียร์สูงๆไม่มีอืออ่าจนกระทั่งอพอร้านเราเริ่มได้รับการยอมรับเราก็เวิร์กกับแบรนด์จนเราได้เทียร์สงสูงเข้ามาเราถึงมีณปัจจุบันเราถึงกลายเป็นท็อปเทียร์ของทุกแบรนด์ที่เราขายอืในในรุ่นลิมิเต็ดมันก็เริ่มเข้ามาตลาดมันเริ่มบูมเรื่อยๆครับประเทศไทยเริ่มกลายเป็นตลาดใหม่ของแบรนด์ละแบรนด์เริ่มให้ความสนใจแล้วเฮ้ยไทยแลนด์ต้องมีรินเหล่านี้มันผ่านการบิวมาเรื่อยๆผ่านการ เติบโตมาเรื่อยๆจนปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบคุณจะหารุ่นอะไรก็มีกันหมดผ่านไปกี่เดือนครับพี่เป็นหลังจากที่เปิดไอตัว Convert ์ตคาร์นิเนี่ยมันถึงจะเริ่มทํางานของมันตอนที่พี่บอกว่ามันก็ประมาณ4-5หเดือนอาาจากที่เริ่มขายไม่ได้ก็เริ่มขายได้าาแต่จะบอกว่าการขายได้ของเรามันก็คือมาจากมันก็ยังมาจากคนจาก f a c e b o o k นะ หมายถึงว่าเราโปรโมตใน Facebook จนกระทั่งอคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เขาติดตามร้านเราเขาเป็นแฟนร้านเราก็ชอบร้านเราเขารอดูว่าเราจะโพสอะไรและไอ้ของที่เราขายได้อ่ะมันก็คือจากคนที่เห็น Facebook แล้วเดินมาซื้อที่ร้านอืมันไม่ใช่คนที่เป็นแครฟิกทั่วไปที่แบบเดินมาในสยามแล้วมาเห็นของเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าณยุคนั้นมันเป็นยุคที่คนจะเล่นสนิเกก็คือเฉพาะกลุ่มครับคนจะซื้อรองเท้าก็คือเฉพาะกลุ่มหมายถึงว่าคนที่ศึกษา Uh huh. คนที่ดูในเน็ตมาแล้วดูใน Facebook มาแล้วว่าเขาชอบรุ่นนี้นะเดี๋ยวมันจะมีรุ่นนู้นรุ่นนี้ออกเราขายได้เฉพาะคนกลุ่มนั้น uh huh. มันไม่เหมือนสมัยนี้ที่รองเท้าผ้าใบสนิเกอร์มันกลายเป็นของเมนสตรีมละเมนสตรีม uh huh. หมายถึงว่าคนทั่วไปเดินตามห้างเขาไม่ต้องรู้จักหรอกว่ารุ่นนี้มันคอลแลบกับใครลิมิเต็ดยังไงรุ่นไหนเขาก็ซื้อได้ละ uh huh. เพราะมันกลายเป็นของที่คนทั่วไปมันซื้อได้ง่ายแล้วอะไรเงี uh ้ย huh. แ,แต่ยุคนั้นมันเป็นมันเป็นยูนิค ยุคนั้นมันเป็นเฉพาะกลุมม่มเหมือนต้องเฉพาะเอาพูดง,ง่ายคนเล่นอย่างเดียวอะ่ะอ,อ่าประมาณนั้นถ้า c o n เวิร์ที่เขาเล่นกันพม่เป็นอืรุ่นไหนยุคนั้นจะเป็นพวก Music Collection ที่คอลแลบกับคอลแลบกับ a c d c ดซีเมทัลิก้าจิมมี่เฮกอะไรพวกนั้นเน่ะเคิร์โครเบนเคิร์โครเบนเนี่ยเป็นตัวที่แบบคนเล่นเยอะสุดเลยครับสมัยนั้นก็จะเป็น c o n เวิร์ประมาณนั้นซึ่งผมก็จะหาของเรล่านี้ยมาขาย ที่ลานคอลแลบกับวงอะไรเงี้ยครับพี่บินไปหามายังไงอะถามได้ไหมยุ่งยา่เพราะว่ามันเรี่การหานี่แบบโอ้โหถ้าคนคนผมจริงๆผมเคยเล่าไปหลายที่แต่คนบางคนก็ไม่รู้จริงๆแล้วผมบินไปอเมริกาผมบินไปทั้งอเมริกามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีอย่างอเมริกาเนี่ยผมบินไปเพื่อไปขับรถไปตาม รุ่นนี้ะอะไรอย่างเงี้ยเหรอผมขับรถไปตามร้านเก่าๆต่างๆสี่0ิบห้าสปีที่เขาเก็บรุ่นเก่าๆที่ขายไม่ออกแล้วที่เขาแบบรถราคาด้วยซ้ำที่คนไม่เล่นคนไม่เอาแต่คนไทยเล่น<อ>ไปฮันเลยเห<อ>มือนเราตามตามล่า<อ>สมบัติอะ่ะไปตามล่ามาผมก็ไปรวบรวมมาแล้วเอามาขายที่ร้านเนี่ยแหละคือผมไปแบบเนี้ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งจนทําให้ร้านมันเริ่มแบบคนมันเริ่มตกใจว่าแบบเฮ้ ของเหล่านี้คุณไปหามาได้ไงอ่ะเขาต้องไปซื้อตาม e bay, อีเบหรือเขาต้องไปหาตามเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยครับร้านเราถึงมีชื่อเสียงได้เพราะว่าของเหล่านี้แหละที่คนเริ่มเข้ามาไลฟ์ a c e like b o o k จากแบบ5,000คนหมื่นคนจนกระทั่งสมัยนั้นเรา10,000แสนคนใน Facebook อะ่ะมัน,ม,น <Yeah. S 1> มันยากมากนะ,ะเพราะเมื่อก่อนอมันคือออแกนิกร0อเซมันซื้อไลฟ์ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้1 0 0 0 0แสนคนสองแสนคนเพราะสิ่งเหล่านี้แหละท,ที่ที่ทำให้คนรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ย โอ้ oh, ไปฮันดเ่างนั้นเลยเหรอพี่บินใช่ญี่ปุ่นผมก็ไปผมไปเกือบทุกประเทศเลยบินไปเพื่อแบบไปหาของเองโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแบบนี้ก็คือบางรุ่นเนี่ยเมืองนอกเขาไม่เล่นแต่คนไทยชอบอ่า,อาหรือว่าเมืองนอกเขาเล่นแบบอ่ามีเหลือแต่คนไทยอะ่ะอยากได้แต่คนไทยหาไม่ได้ในประเทศไทยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะไปรวบรวมรุ่นเหล่านั้นมาเหนื่อยไหมครับช่วงแรกคุณเหนื่อยมาก แต่สนุกมากๆคือช่วงนั้นอายุประมาณ2 7ครับ27 28คือไฟแรงมากอะ่ะคือผมอพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คนรู้จักร้านเราทําให้ร้านเรามันเป็นที่รู้จักทําให้ร้านเราขายได้ซึ่งมันก็มันก็ทํางานแทบจะต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นผมทํางานประจําอยู่ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอใช่ตอนที่ผมทําร้านเนี่ยผมทํางานประจาผมยังเป็นพนักงานประจําอยู่คืออ่าใส่ผมใส่แบบ ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกอะรองเท้าหนังอะไปทำงานอะคนที่มาร้านเราร้านผมตอนนั้นยังยังแซล์ผมทุกวันนี้เลยว่าแบบเอ้ยผมไปซื้อตั้งแต่คุณเนี่ยใส่ชุดทำง,งานหรือเปล่าเพราะว่าผมทำงานจบ6กโมงเย็นผมมาที่ร้านมาถ่ายรูปรองเท้าเองคือผมทำทุกหน้าที่เองมาหมดละถ่ายรูปรองเท้าเองรับโทรศัพท์เองแพ็คของเองแล้วก็ตอนกลางคืน่ะผมจะรูปเหล่านั้นมาโพสใน Facebook แล้วเขียนรีวิวข้อมูลรองเท้า ทำเองทั้งหมดด้วยทำเองทั้งหมดด้วยไม่ได้มีพนักงานแอดมินมีพนักงาน,<โ>น<ม>หน้าร้านที่ขายของแต่แอดมินไม่มี uh huh. ผมตอบเองอสมัยนั้นตอนทำ Facebook ยังไม่มีอินบ็อกซ์เลยด้วยซ้ำมีแต่โทรเข้ามา uh huh. แต่ว่าผมก็ต้องอเขียนข้อมูลเองรีวิวเองถ่ายวิดีโอเองถ่ายรูปเองทุกอย่างคนมันจะ success มันต้องแบบนี้จริงๆนะมันจะแบบมันมันต้องลุยด้วยตัวเองก่อนเหมือนกันเนาะ ครับก็จริงๆมันมันณตอนนั้นมันไม่ได้มีทางเลือกด้วยเราก็ไม่ได้มีเงินในการไปลงทุนเนาะจ้างคนนูน้นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทําทุกอย่างเองเราก็ไฟแรงไงอยากทาคือเราไม่ได้คิดว่าจะเหนื่อยหรืออะไรเราอยากทาเพราะว่ามันสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งทาแล้วมันขายได้เรายิ่งอยากทาเพิ่มมากขึ้นอกีกอะไรเงี้ยครับอันนั้นน่าจะเป็นสเต็ปแรกผมใช้ว่าเฟิร์สสเต็ปของคาเรียลสเต็ปสองคือ จริงๆแล้วจะบอกว่าคานิวาลจริงๆมันแบ่งหลักๆเป็น3เฟสแล้วกันโอเคเฟสแรกคือเฟสที่ขายจากคอนเวิร์ตก็คือเฟสคอนเวิร์ตคานิวาลนั่นแหละที่อยู่ที่สยามใช่ครับเฟสที่2คือการขยับต่อมาคือการเอาคําว่าคอนเวิร์ตออกแล้วแปลงเป็นคานิวาลคือเป็นมัลติแบรนด์เต็มตัวพอเราเริ่มเปิดมาสักพักอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมคิดว่าการจะเป็นร้านที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบเป็นร้านชั้นนําคุณจะขายแค่แบรนด์เดียวไม่ได้ เพราะน,นั้นเราก็เลยเริ่มไปติดต่อแบรนด์อื่นแล้วความโชคดีคือว่าเราเริ่มมีชื่อเสียงจากการทำคอนเวิร์สนี่แหละคอนเวิร์สมันเป็นบันไดให้เราคนมารู้จักเราครับแบรนด์อื่นๆเขาเห็นแล้วโอ้โหไอ้นี่ขายคอนเวิร์สคนมาต่อคิวอซื้อคนมาไลค์ a c e like b o o k เยอะครับโซเชียลมีเดียเริ่มรู้จักมัน uh huh. เ,เลยทำให้จากคอนเวิร์สผมขยับไปแวนส์แวนส์ผมขยับไปนิวบาลาน c e ไปโอนิสิกะไทเกอจนกระทั่ง ในเฟสสองเนี่ยการเป็นมัลติแบรนด์เนี่ยจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดเลยคือการที่ผมได้แบรนด์ไนกี้ซึ่งเป็นแบรนด์ดับหนึ่งของโลกทำยังไงถึงได้มาเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็ณนะตอนนั้นพอเริ่มได้หลายๆแบรนด์เพิ่มมากขึ้นแล้วอะผมก็ไปติดต่อไนกี้ไปพูดคุยกันครับซึ่งมันประจวบเหมาะทามมิ่งมันพอดีเป๊ะเลยจริงๆมีคนมีร้านที่เปิดก่อนผมอะในเมืองไทยอะที่เขาได้ขายไนกี้แล้วอะอ,อยู่สองถึงสามร้านสำหรับผมไนกี้แม่ง i m p o s s i b l e เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการทําธุรกิจส้นิก้กไม่ใช่ว่าคุณมีเงิน100ล้านแล้วผมบอกว่าผมจะเปิดร้านที่สยามตอนเนี้ยผมขอไนกี้อาดิดาสแวนคอนเวมาขายได้ไหมเขาไม่ขายให้คุณนะอืมเพราะเขาไม่ได้เขามีการจัดแบ่งเซกเมนต์ของคู่ค้าของเขาครับอ่าแล้วคู่ค้าของเขาต้องมีโปรไฟล์ที่ดีมันเขาไม่ได้ดูแค่ยอดขายอย่างเดียว เขาดูทั้งโปรไฟล์ทั้งผู้ติดตามดูทั้งความสามารถในการพรีเซนต์สินค้าของคุณมไม่ใ่ไม่งั้นเราคงเห็นรองเท้าลิมิเต็ดแบบนี้ยทุกห้างแล้วถูกไหมครับเพราะห้างน้นต้องขายดีกว่าร uh huh. ้านเราอยู่แล้ว uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. เขาจะคัดเลือกคนที่แบบถูกกลุ่มจริงๆคนที่แบบเป็นร้านที่เขามองว่าสำหรับสน้นเกอร์เฮดนะคนที่สะสมรองเท้าต้องมาร้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าพอร้านคานิวาลเริ่มมีภาพชัดของความเป็นลิมิเต็ด ตรงนั้นอไนกี้ ah, <okay. S 2> ก็มองเห็นครับไนกี้ก็มองเห็นปุ๊บเราก็เลยโอเคคุยกับไนกี้ว่าเราจะเริ่มเริ่มทํางานกับไนกี้นะอืเขาก็มีลายสินค้าที่แบบอ,อ,อยากให้เราขายซึ่งเป็นไนกี้สปอร์ตแวร์ก็จะเป็นพวกรองเท้าไนกี้แอร์แม็กซ์รองเท้าตระกูลแอร์แม็กซ์ครับทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าตอนนะตอนนั้นนะที่ไนกี้คุยกับเรารองเท้าตระกูลแอร์แม็กซ์เป็นซีรีส์ที่ ร้านแบบผมอ่ะไม่มีใครเอานะเพราะอะไรอ่ะพี่เพราะตอนนั้นมันเป็นยุคของอีกสองซีรีส์ที่ดังกว่าคือจอแดนอ่าฮะแอร์จอแดนเท้าบากับ n i ก e ้เอสบีสเก็ตบอลจะมี2ร้านเน่ะเอางเงี้ผมไม่พูดชื่อร้านแล้วกันครับก็จะมีร้านหนึ่งที่เขาขายจอแดนอยู่แล้วร้านหนึ่งที่เขาขาย n i ก e ้เอสอยู่แล้วครับผมผมกล้าท้าเลยว่านะตอนนั้นนะให้เขาเลือกไม่มีใครเลือก แคตตาล็อ <category S 1> <A> นี้อ่าเพราะว่ามันเป็นแคตที่ขายได้น้อยสุดแต่ว่าไนกี้ก็มองแล้วกับเราอะตัวเราเองก็มองแล้วว่าโอเคอ่เราก็น่าจะเหมาะกับกับ m อ็นะหรือในตระกูลเขาเรียกว่า NSW หรือ Nike s p o r t w ตแวเป็นเป็นประเภทของรองเท้าแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็เราน่าจะเหมาะนะกับประเภทนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยเวิร์กกับเขาจนกระทั่ง3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปกลายเป็น ไ uh, นกี้สปอร์ตแวร์เนี่ยซอยูเนี่ยขายดีกว่าโอ้โหในประเทศขายดีจนกลายเป็นฮิตติดลมบนไปเลยอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นช่วงจังหวะทามมิ่งที่แบบมันพอดีกันพอดีอะไรเงี้ยครับแสดงว่าหมายถึงว่าเวลาไนกี้เขาจะปล่อยให้ให้ให้แบรนด์ไหนสักแบรนด์หนึ่งที่มาเป็นคู่ค้าของเขาเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้ปล่อยทั้งหมดมเขาจะดูว่าแต่และร้านควรจะปล่อยซีรีส์ไหนรุ่นไหนอย่างเงี้ยเหรอครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1คนไม่ได้ถนัดทั้งหมดอย่างทุกวันเนี้ย ร้านคาร์นิวัลมีชื่อเสียงผมบอกว่าผมอยากจะขายทุกทุกสินค้าของไนกี้อาดิดาไม่ได้นะเขาไม่ให้ uh อย่างผมยกตัวอย่างง่าย,ายว่าร้านอาริฟุตบอลก็ขายรองเท้าฟ uh ุตบอลสเปเชียลมีรองเท้าสเปเชียลฟุตบอลทุกอย่างครับอยู่คานิวาบอกว่าผมอยากขายฟุตบอลก็ไม่ได้นะ <c oughs> เพราะผมไม่ได้ถนัดฟ oh, <ผม S 2> ุตบอลอมันจะมีมันจะมีคาแรคเตอร์มี ม,มีปรเภทเ,เขาเขาเรียกว่า specialty ก็คือฟุตบอล specialty running specialty วันนี้ผมอยากจะขายรองเท้าวิง่งมาราธอนก็ไม่ได้นะเพราะผมเพราะตัวตนคาแรคเตอร์ผมคือสายแฟชั่นอืเขาก็จะแบ่งแยกประเภทร้านค้าเนี่ยในแต่ละประเภทเวลา,วาเวลาพี่ปริน้นอ่าเวลาพี่ปรินไปคุยกับแต่ละแบรนด์นะครับตั้งแต่แบบเนี่ยพอเป็นวนสเป็นนิวบาลานซ์อะไรเงี้ยจนไปนรครื่งไปถึงไนกี้อะไรเงี้ย ผมอยากรู้ว่าในช่วงแรกๆครัพี่ปิ็นไปคุยยังไงอ่ะครับเขาคือคือจะบอกว่ามันมันไม่ได้ง่ายครับคืออย่างไนกี้ผมใช้เวลาอยู่2ปีกว่า3ปีอา i d ดิาผมใช้เวลาเกือบห้าปีาะถึงบอกไงครับว่ามันไม่ง่ายคือสเต็ปต่อมากว่าจะได้อา i d ดิเนี่ยหลังจากนั้นอีกหลายปีจนกระทั่งถึงมีครบถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนร้าน ร้านอื่นๆบางร้านที่สมมุติว่าเขาเป็นเชนจากต่างประเทศรหรือเป็นร้านที่แบบเป็นเครือใหญ่อยู่แล้วเขาอาจจะแบบเคยเวิร์กกับแบรนด์ต่างประเทศมาอยู่แล้วแต่เราคือโนเนมเราคือโนเนมเราเริ่มจากศ <laughs> ูนย์เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเก็บเลเวลหนึ่งแบรนด์เป็นสองแบรนด์เป็น3ามแบรนด์สี่แบรนด์จนกระทั่งแบบ เริ่มมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับคือคือคือคาริวัลในในช่วงนั้นยังคงมีการไปฮิ้วมาด้วยไหมพี่มีจะแต่มันจะเริ่มเฟดลงเรื่อยๆอ, <c oughs> อ่า <laughs> เพราะว่าสถานะของการฮิ้วเองมันก็จะเริ่มแบบถ้าคุณอยากเป็นร้านออฟฟิเชียลคุณจะมานั่งฮิ้วของแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยครับ uh huh. จนกระทั่งภาพมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งผมคิดว่าน่าจะปีที่สี่ไปที่ห้ามั้งเราก็หยุดไม่มีการฮิ้วละเราก็เวิร์กกับตัวแทนรับแบบ ของจากตัวแทนแบบอย่างเป็นทางการอ,อย่างเดียวความยากที่สุดในการช่วงนี้ช่วงเฟสสองอะยากที่สุดคือยากที่สุดคือการบริหารจัดการสต็อกเพราะว่าเราต้องรับหลายแบรนด์จากที่เราขายแค่แบรนด์เดียวเรามีความรู้ชัดเจนแบรนด์เดียวเราก็ต้องศึกษาแบรนด์เพิ่มเราก็ต้องขยายสาขาจากที่เรามีสาขาที่อ่สยามที่เดียวผมเริ่มขยายไปเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่าผมเริ่มขยายไปเซ็นทรัลเวิลด์ครับแล้วก็ไปเมกกะบางนาะมันก็เป็นสเต็ป <ใ>ค่อยๆเป็นสเต็ปใช่ครับแล้วเฟสสองสิ่งที่มันเป็นเป็นอุปสรรคที่เป็นชายเลนจ์แล้วต้องผ่านมันไปให้ได้ก็ <sk ill> คือการดีลกับแบรนด์เนี่ยแหละอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ใช่มัน <Challenge S 1> เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าการดีลกับแบรนด์ระดับโลก <checks S 1> <forth. S 2> บางครั้งเราไม่ได้สามารถทําอะไรทุกอย่างได้ส่วน <S <S ใหญ่เขาจะมีไนกี้ไทยแลนด์อะดิลัสไทยแลนด์อ่าฮะเป็นออฟฟิศของเขาที่มาจากแบรนด์โดยตรงและมีอีกแบบหนึ่งคือที่เป็นตัวแทนจําหน่าย อย่างแบรนด์สมมุติว่าณปัจจุบัน c o v v r s s ก์บแวร์เนี่ยจะเป็นบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ทางเขาจะคุยกับ g l o b a l ระดับโลกเราก็คุยกับเขาแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอเราเริ่มสั่งสมชื่อเสียงจนเรา้ได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆกับแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยรเราเริ่มสามารถที่จะคุยบางอย่างตรงกับทาง global ได้แล้วผมเริ่มที่จะบินไปเจอเขาที่ global เพื่อแบบไปเจอกับ ฝรั่งจริงๆที่เป็นโกล b อลที่เป็นทีมที่เขาัพ p อ o r t เราเอะไรเงี้ยอะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีทางได้เจอตัวเลยจนทั้งวันหนึ่งที่แบบเออเราได้ทำโปรเจกต์กับเขาหรือเราแสดงให้เขาเห็นว่าแบบเออสิ่งที่เราทามันมันดีเขาชอบเราถึงเริ่มได้เข้าใกล้ global office ิมากขึ้นเราก็เลยได้ทำโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ collaboration อะไรเงี้ยหลายๆตัวตามมาอะไรเงี้ยครับ c แ a r เตอร์ <Character S 2> ที่ชัดที่สุดหรือจุดเด่นที่สุดของของ c a r ิ n w e l คืออะไรในยุคนั้นพี่ในยุค2ในเฟสสอง,ใน,สองในยุคนั้นก็คือจุดเด่นก็ความฮิตของมัน คือของลิมิเต็ดอ่าคือมันมันเป็นจุดเด็ดมาตั้งแต่เราตอนเราทำคอนเวิร์สละครับพอเรามาทำมาลติแบรนด์เนี่ยแน่นอนเราก็เวิร์กกับแบรนด์ว่าโอเคของลิมิเต็ดเราอยากได้นะอืมอ่าเขาเข้ามาประเทศไทย10คู่20คู่เขาก็ให้เราขายแต่รุ่นทั่วไปไม่มีรุ่นทั่วไปก็มีมีด้วยรุ่นทั่วไปก็มีด้วยแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแบรนด์เขาจะกำหนดยังไงอย่างเช่นสมมติไนกี้เขาอาจจะมีแบบรุ่นทั่วไปที่ราคาถูกมากๆเขาไม่ให้เราขายนะเขาให้เราขายแต่แบบ อประเภทเนี้ยประเภทของลิมิเต็ดกับลงมาสเต็ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับราคาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอ uh ่าฮะพี่มีวิธีการปล่อยของลิมิเต็ดยังไงอะครับวิธีการปล่อยของลิมิเต็ดเนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายแบบมากและผมก็ทำมาหมดแล้วทุกแบบแล้วผมก็โดนด่ามาแล้วทุกแบบผมก็โดนดรา,ามาแล้วทุกแบบเช่นเช่นเช่นวิธีการแรกเขาเรียก first come first serve <Okay. S 2> ก็คือใครมาก่อนได้ก่อนโอเคเปิดให้จอง เปิดให้เข้าแถวหน้าร้านอ๋อให้เข้าแถวหน้าร้าน <First S 2> เลย First come first serve คือใครมายืนรอหน้าร้านก่อนก็ได้ก่อนต่อคิวไปอ่าฮ uh huh. นะทีเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าสมมุติเราขายของวันศุกร์แต่เราประกาศวันพุธมาตั้งแต่วันพุธคนมารอเนี่ยสามวันท <Hey. S 1> ี่สยามจริงเหรอใช่เมื่อก่อนที่เขาเรียกรุ่นห้างแตกรุ่นอะไรพวกนี้ยนะ uh uh. มันเป็นแบบนั้นก็คือ first come first serve ครับนะครับคือคนมารอ ปัญหามันก็คือว่าลูกค้าต้องมารอหลายวันสถานที่เขาก็ไม่ค่อยโอเคห้างก็ไม่ค่อยโอเคยามก็ต้องมานั่งเฝ้าคือม,มันนอนอย่างนี้เลยเหรอนอนหรอคือผมเคยจริงๆเราเคยเจอนานสุดประมาณห้าวัน่ะมาตั้งแต่วันอังคารขายวันวันวันเสาร์อาทิตย์อะประมาณมาแ,แคมปิ้งตรงนั้นเลยเขาเรียกแคมป์ถูกต้องอซึ่งวิธีวิธีการเนี้ย มันก็ใช้กันมาตั Radio ้งแต่โอ้โหสมัยหลายสิบเป็นสิบปีละครับคือการแคมป์นะครับวิธีการวิธีการนี้มันก็คือเบสิกง่ายๆใครมาก่อนก็คุณได้ก่อนอ่าแล้วมันก็ได้กระแสกับร้านเราด้วยใช่มันก็มีคนมาต่อต่อคิวใช่ไหมครับมันก็ได้กระแสแต่ทีเนี้ยปัญหามันคือว่าลูกค้าไม่สะดวกมันเหนื่อยจะต้องมานั่งโอ้โหรอหลายวันบางคนสั่งแบบพิซซ่าหมูกระทะมากินเลยนะหน้าร้านเนี่ยมีอ่าอันนี้คือวิธีการแรกครับมันเลย พัฒนามาเป็นวิธีการที่สองคือการจับฉลากจับฉลากก็คือคุณไม่ต้องมาเร็วละครับคุณมาสิบโมงนี่แหละร้านเปิดสิบโมงเรามีกำหนดระยะเวลาว่าสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงในการจับฉลากก็คุณก็เอาบัตรประชาชนมาลงทะเบียนนู่นนี่ปุ๊บใครจับฉลากเสร็จก็ได้ไปคุณมาก่อนไม่หน่อยาำว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้คนมาหลังสุดอาจจะได้ก็ได้เพราะมันคือดวงครับอวิธีการนี้ประหยัดเวลาลูกค้า ครับอ่าทีเนี้ยมันก็นำมาสู่การพัฒนาเรื่อยๆอย่างเช่นผมพัฒนาณปัจจุบันผมพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองครับคุณคไม่ต้องมาหน้าร้านละจับฉลากลงทะเบียนใส่บัตรเครดิตลงในแอปพลิเคชันลงทะเบียนออนไลน์ระบบจะสุ่มว่าใครได้ปุ๊บตัดบัตนบัตรเครดิตส่งถึงบ้านเลยมีคําถามครับอันเนี้ยม,มันมันจับฉลากโดยระบบออนไลน์จริงใช่ไหมพี่จริงๆไม่เคยได้เลย <N ic> นี่เปิดให้ดูได้เลยนะแม่งลงทะเบียนทุกรุ่นไม่เคยได้เลยจริงๆ <c oughs> คืออย่างนี้ครับจริงๆผมเคยไลฟ์รีวิวระบบหลังบ้านให้ดูเลยนะว่าเนี่ยผมจะจับฉลารุ่นเนี้ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะว่ามันสุ่มยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าเราก็จะมีความสงสยัยโอ้ยมึงล็อกให้คนนูน้นคนนี้หรือเปล่าสสายัยด้วยครับเลือกเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าผมไม่จําเป็นจะต้องมานั่งล็อกให้ให้ใครหรอก ถ้าผมจะให้ใครอ่ะผมก็เอารองเท้าให้เขาเลยผมจะให้เขามาลงทะเบียนทำไมสมมติว่าผมจะเอารองเท้าให้พี่เอถูกไหมครับผมไม่ต้องให้พี่เอมาลงทะเบียนกับผมก็ได้ผมก็หยิบรองเท้าพี่เอเลยมันปก็ให้ไปเดี๋ยวที่เหลือเหลือเท่าไหร่ค่อยไปเหมือนกับที่เราเวิร์กกับอินฟลูคินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมครับในการที่แบบเราจะสีรองเท้าเขาให้รองเท้าเขาอ่ะคผมไม่ต้องให้เขามาลงทะเบียนออนไลน์แล้วมาโกงเสียมันมันมันยุ่งยากเสียเวลาผมอีกนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็ต้องทําระบบให้มันโปร่งใสชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าโอเคมันเป็นการสุ่มจับฉลากจริงๆนะแล้วก็เราก็เราก็มีการโชว์หลังบ้านให้เขาดูแต่บางคนก็ยังสงสัยบางคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออันนี้อันนี้ก็ยังไม่เชื่อคืออย่างนี้คอย่างนี้ผมจะบอกว่าเมื่อหกถึงเจ็ดปีที่แล้วอ่ะมันเป็นยุคของรองเท้าลิมิเต็ดเพิ่งเข้าเข้ามาใหม่ครับยุคของการเริ่มจับฉลาก คนจะยังไม่เข้าใจร้อเปอว่ามันยังคงมีคําถามว่าหนึ่งมึงโกงหรือเปล่ามึงอลอกผลหรือเปล่าทําไมมึงไม่ผลิตเยอะๆ<อ>ไอ้คําถามเนี้ยมันถามกันมาตั้งสิปีแล้วทําไมแบรนด์ไม่ผลิตได้เยอะว่ามึงทําการตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>จนกระทั่งผมว่าปัจจุบันน่ะคนเข้าใจละคือคนคําถามเนี้ยมันน้อยมากมากละเพราะคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออนี่มันคือวิถีของแบนรนด์และการจับฉลากมันเริ่มกลายเป็นสิ่งปกติ ในการซื้อรองเท้าไปแล้ว uh huh. อะไรอย่างเงี้ยครับมีมีเมมโมรีที่แบบจำแม่นแม่นไหมครับว่ารุ่นไหนที่แบบโหทำคานิวาวเดือดแตกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีหลายเมมโมรีมากเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วครับจริงๆร, uh huh. รุ่นแรกที่คนต่อคิวซื้อรองเท้าร้านเราเลยอะ่ะมันเป็นความประทับใจความทรงจำผมก็คือ Con v ว r s e m a m a f a ฟ a กที่ทำกับพี่ตั้มมามาฟากาแล้วตอนนั้นเราก็เชิญเขามาแจกลายเซ็นที่ร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคือเราเราก็ทำร้านรองเท้ามา เราก็อยากเห็นวันหนึ่งมีคนมาต่อคิวเนาะเราทําธุรกิจอะไรก็ตามอ่ะเราก็อยากเห็นคนมาต่อคิวหน้าร้านเราเป็นร้อยๆคนซื้อของเราอะไรอย่างเงี้ยครับภาพนั้นน่ะมันคือภาพแรกคือคอนเวิร์สรุ่นนี้อืมอืมมันเป็นไอเดียของทางคอนเวิร์ t ไทยแลนด์ที่เขาไปคอลแลบกับศิลปินหลายคนของเราอ๋อใช่หลายๆคนมาอะไรอย่างเงี้ยครับออแต่ว่าคาริวเอามาเราก็ได้โคต้ามาส่วนหนึ่งที่มาขายที่ร้านเราร้านแตกร้านแตกเลยคือคืออย่างงี้ผมจะบอกว่านะตอนนั้นน่ะ มันแปลกตรงที่ว่าคนต่อคิวสองสารอคนนะ่ะหน้าร้านผมอะแต่ในขณะเดียวกันน่ะร้าน c o n เวิร์ที่สายามเซ็นเตอร์เขาก็มีขายด้วยนะแต่ไม่มีคนไม่มีคิวทำไมอะ่ะเพราะาอะไรเพราะผมคือคนที่โซเชียลมีเดียติดตามคนที่เป็นแฟนแฟนคอนเวิคนอะไรก็ตามอะผมประกาศแต่สมัยก่อน c o n เวิร์เขายังไม่มี Facebook เลย c o n เวิร์ t ไ a ยแลนด์เขายังไม่มี Facebook เลยอืมอือเพราะฉะนั้นนะี่ยผมถึงบอกว่าโซเชียลมีเดียมันช่วยให้แบบ แสดงว่านอกเหนือจากการสร้างแบรนด์ครานิวอลแล้วเนี่ยพอดิสนาลแบรนด์ของตัวพี่ปิ๊นเองก็สําคัญมันมันมันเชื่อมกันอยู่มันมันมันเชื่อมกันอยู่มันมาด้วยกันผมเหมือนเป็นส่วนตัวผมก็เหมือนเป็นเดอะเฟ e ของเหมือนเราเป็นเป็นไอคอนิกเป็นไอคอนครับแล้วการที่ผมผมเล่นโซเชียลมีเดียเยอะครับมาเลยทําให้ผมไปคอมเมนต์เองผมไปแชร์โพสต์เองผมไปรีวิวเองจนกระทั่งอยู่ถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่า การที่ลูกค้ามาซื้อแล้วเขารู้สึกก็ซื้อกับเจ้าของโดยตรงอะร่ะหรือหรือณตอนนี้คุณไปซื้อของในห้างคุณคงไม่ได้เห็นเจ้าของห้างมามาคอมเมนต์กับคุณหรือมาโพสต์รีวิวของกับคุณถูกไหมแต่ทุกวันนี้คนที่ผมผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่คนรู้สึกว่าเขาเขาใกล้ชิดกับแบรนด์คานิว้าเพราะว่าเราเป็นคนที่ลงไปรีวิวเองโพสต์เองอใส่เองจริงอ่าฮะอะไรอย่างเงี้ยบ,บ้าเองมันมันเออมันเข้าถึง เข้าถึงเขาอะคนเชื่อใช่คนเชื่อว่าแบบเออมันมันดีจริงมันเป็นของที่ใส่จริงอะไรอย่างนี้ครับพี่ปิ๊นเลือกยังไงอะว่าต้องของแบรนด์นี้เอารุ่นนี้พี่ปิน๊นแบบเ,เมื่อก่อนผมเป็นคนเลือกเองใช้เซน์ใช้เซน์แต่ uh huh. จะบอกว่าความชอบของเราไม่ได้หมายคนอื่นจะชอบผมชอบใส่รองเท้าสีแดงผมเลือกแต่สีแดงมาพี่เอเป็นลูกค้าพี่เอเดินมาไม่ชอบอืมอืมช่วงแรกมันเป็นแบบนั้นครับสามสี่ปีแรกมันเป็นแบบนั้นผมเลือกเองทุกรุ่นเลย แต่การเลือกเองผมมันก็คือผมชอบไงอ่าอ่ามันอยู่บนพื้นฐานความความชอบของเราผมก็เริ่มเรียนรู้ว่าเลือกเองแล้วแม่งเหลือบางรุ่นเหลือขายไม่ขายไม่หมดครับผมชอบคนเดียวคนอื่นไม่ได้ชอบนี่อะไรเงี้ยมันก็ต้องเราไม่สามารถเอารสินิยมส่วนตัวมาตัดสินได้ละแล้ว,ลวใช้อะไรเป็นตัวตัดสินครับใช้ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การตลาดอือจนกระทั่งณปัจจุบัน ใช้ทีมงานในการวิเคราะห์คือเรา,าจะมี <ยา S 2> ทีมนี่เราจะมีทีมจัดซื้อว่าโอเคเป็นมือชันไดซิ่งที่เขาเป็นคนเลือกของนะเพราะเขาจะรู้จากข้อมูล Data ว่ารุ่นไหนขครดีสีไหนขายดีใช้ไหนขายดี<อ>แม้กระทั่งรงท้าม,มันมีเรื่องของไซ์ด้วยเนาะรเราสั่งแต่ไซส์ใหญ่มาไซส์เล็กขาดอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาที่แบบมันมันยากมันมีความยากมากครับซึ่งซึ่งณนะทุกวันนี้คือพี่ปริ้นแทบจะไม่ต้องลงไป ผมนนแทบจะไม่ต้องผมแทบจะไม่ต้องดูรุ่นเองละว่าจะสั่งซื้อรุ่นไหนมาแต่ว่าทีมงานจะเลือกมาก่อนแล้วผมมาดูทีหละเฟสสามเกิด <ast> <ast> อะไรขึ้นกับคาริวเฟสสามจริงๆมันก็คือมันก้ากึ่งกับเฟสสอด้วยนิดนึงก็คือแบบเราเริ่มช่วงเราอยู่ระหว่างเฟสสองเนี่ยเราเริ่มทํามีไอเดียที่ว่าอยากทําแบรนด์เราเองแต่ผมจะบอกว่าร้านสนคเกอร์แล้วกันประเภทร้านสเนคเกอร์เนี่ย ที่สามารถขายแบรนด์เสื้อของตัวเองเสื้อผ้าของตัวเองได้เนี่ยในโลกเนี่ยขายดีนะมีไม่ถึงผมคิดว่ามีไม่เกิน10ล้านณปัจจุบันนะณปัจจุบันนะเพราะว่าร้านสนิเกอร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านสนิเกอร์ยังคงต้องพึ่งสนิเกอร์เป็นพระเอกหลักอยู่ครับอแต่มันมีแค่ไม่กี่ร้านหรอกที่สามารถขายของแบรนด์ตัวเองอะ่ะแซงสนิเกอร์ได้ซึ่งคาริวาลนะวันนี้เป็นหนึ่งในนั้น ใช่ครับคือคืออย่างนี้ครับจะบอกว่าจะบอกว่าเนื่องจากว่ายอดในการการการที่เราเป็นเป็นร้านสน้นเกอร์อะยอดขายของรองเท้าอะ่ะมันจะเยอะมากแล้วรองเท้ามันแพงกว่าเสื้อผ้าอยู่ละม,มันเลยทําให้สัดส่วนในการขายเราอะ่ะสมมติร้านทั่วไปอาจจะขายรองเท้า70%็ดสิบเปอร์ขายแบรนด์ตัวเองได้สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการที่จะโกรแบรนด์ตัวเองมาให้ขายดีกว่ารองเท้าอะซึ่งเป็นธุรกิจหลักอะมันยาก อย่างอย่างสมผมสมมุติแล้วกันซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างที่ผมบอกอะครับคุณจะขายแบรนด์ตัวเองดีกว่าสินค้าที่คุณเอามาขาย<อ>แล้วผู้คนรู้จ<า>ักอยู่แล้วมันก็มีวความยากมีชาเลนจ์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ตั้งเป้าตรงนั้นนะว่าผมจะต้องขายม,มันดีกว่ามันเป็นไปตามโดยธรรมชาติโดยโดยโดย,โดยมันเป็นไปตามสเต็ปไปสเต็ปเองแล้วก็ณปัจจุบันจริงๆผมไม่ได้ขายสนิเกร์ลดลงผมก็ขายเพิ่มมากขึ้น แต่ผมสามารถขายเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้อีกมันมาจากการเรียนรู้ก่อนว่าณตอนนั้นเนี่ยผมรู้ได้ไงว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องทําแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองเออมันเกิดมาจากที่ว่ามีคนติดตามร้านเราเยอะแล้วมันเริ่มมีคนมาขอซื้อถุงร้านเราที่มีโลโก้ร้านเราอะถุงคานิวลถุงกระดาษถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยถุงที่มันเป็นผ้าแบบสปันบอลนะครับที่แบบเราแจกเราเราใส่ถุงให้สำหรับคนที่มาซื้อรองเท้าอะ่ะครับอ่า แต่คนเดินมาที่ร้านเราแล้วขอซื้อถุงตรงนั้นมันเป็นจุดที่ว่า <_ T. S 1> เฮ้ยงั้นแปลว่าคนมันอยากได้โลโก้เราอยู่บนของท<ก>ี่เขาใช่ดิอ่าใช่ไหมเขาไม่ได้เขาวันนี้เขาไม่ได้เดินมาฮะมาซื้อของไนกี้หรืออาดิดาสรือแบรนด์อื่นแล้วว่าเขาอยากได้ถุงเราอ่าอ,อย่างนั้นเราลองทําขายดูไหมอันนั้นคือจุดสะกิดใจละใช่มันก็เป็นจุดที่เริ่มต้นอ่าอย่างนี้เราก็ต้องลองทําแบรนด์เราเองละโดยมันเริ่มมาจากการทำอ่า เสื้อยืดก่อนครั้งแรกคือเป็นเบสิกเสื้อยืดอะไรเงี้ยครับมีประมาณสี่แบบอ่าฮะซึ่งผมก็ขายหมดได้ภายในสองาทิตย์ทันทีเลยเสื้อยืดที่ทํามาแอดอ่ามันก็เลยกลายเป็นจุดประกายแล้วว่าแบบเอ้ยกูต้องเอาจริงละอ่าแบรนด์กูไปได้วะกูต้องขายของละเพราะว่าอ่ามันมีคนอยากได้มันมีคนถามอือือทำอีกสิครับมันก็เลยกลายเป็นแอดจากจากการทาเสื้อยืดไปทํากางเกง ครับแล้วมีมีช่วงหนึ่งที่แบบอยู่ๆกางเกงเราก็กลายเป็นเป็นที่พูดถึงคนมาต่อคิวซื้อกางเกงครับเราอีกมันเลยกลายเป็นครั้งแรกที่คนมาต่อคิวซื้อของที่ร้านเราโดยที่มันไม่ใช่รองเท้าละมันเป็นของของเราเองที่เราออกแบบเองดีไซน์เองผลิตเองอันนี้มันคือความภูมิใจที่สุดละอืม,อม,มากกว่าการที่คนมาต่อคิวซื้อของอย่างอื่นที่เราเอามาขาย อ่าเพราะเพราะอันนี้มันคือมันคือแบรนด์เราจริงๆมันคือสิ่งที่เราคิดเองผลิตเองอ่าฮะทำออกมาขายเองในชื่อแบรนด์ของเราเองเ<ช>วลาจะทำโปรดักออกมาแต่ละอย่างสเสื้อยืดก็ได้ครับพี่ปิ๊นหรือรกางเกงก็ได้ครับครับวิธีคิดนอกเหนือจากการที่เอาแบรนด์เข้าไปอยู่บนโปรดักมันมีแฟกเตอร์อื่นในการคิดของคาร์นิวัลไหมครับจริงๆมันผ่านการพัฒนา จากที่เราทําของขายเป็นชิ้นๆจบๆไปเสื้อยืดขายหมดปุ๊บผลิตใหม่ผลิตกางเกงปุ๊บผลิตใหม่จนกระทั่งเรามองว่าแบรนด์อ่าสินค้าของคานิวัลเองเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันเป็นแค่ซูวินียหรือว่าของที่ระลึกที่แบบคนมาร้านคานิวัลแล้วอยากซื้อมันไม่เหมือนคุณไปพิพิธภัณฑ์แล้วคุณไปซื้อเสื้อยืดพิพิธภัณฑ์อ่ะคุณต้องสามารถตั้งตัวออกมาเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งได้เลยเปรียบเสมือนเราก็คือมาติแบรนด์เราขายของ Nike Adidas แบรนด์คอนเวิร์ตอ่ะคานิวัลก็คือหน มันควรจะต้องามาตั้งตัวเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ขายในร้านได้เลย <S 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 เพราะฉะนั้นการเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทําแบบเต็มตัวคุณต้องออกเป็นคอลเลคชันคุณต้องออกคอลเลคชันที่มีธีมมีเรื่องราวให้เล่า <S 2> <S 2> <S ปีป,ปีเหมือนกับแบรนด์แฟชั่นจริงๆเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มมีการพัฒนามีทีมงานมีการจ้างทีมงานจ้างดีไซเนอร์มาเพื่อทําให้มนันเป็นแบรนด์จริงๆมีการออก คอลเลกชันสปริงซัมเมอร์เป็นการขายต้นปี f o ร์วินเทอขายปลายปีร,รวมถึงระหว่างทางที่ขายคอลเลกชันเราก็มี Collaboration เริ่มมีการทำคอลลาบอร์ชันคุณภาพของ p r o ด u กต์ล่ะคุณภาพของ Product ก็สำคัญมากๆคือเราก็จะพยายามทำให้ Quality มันดีที่สุดในราคาที่เราทำได้เราคงไม่ใช่เสื้อแบบเนื่องจากเราเซตแบรนด์เราเป็นสตรีทแวร์เนาะ มันไม่ใช่ลักชัวรี่เราก็ไม่ได้ทําเสื้อ m a ด e in Italy อิตาลีอ,อะไรเพราะฉะนั้นในคําว่าสตรีทแวร์เนี่ยเราก็จะพยายามทำคุณภาพให้ดีที่สุดแต่มันก็อยู่ในเรนจ์ของความเป็นสตรีทแวร์อยู่เราตั้งใจอยู่แล้วด้วยไหมครับว่าครานิวัลมันจะเป็นสตรีทแบร์ที่มันคือ made in ไทยแลนด์อันนี้คือความตั้งใจปะเอ่อมันไม่ได้เป็นความตั้งใจแบบแบบ100%ยเว่าจะต้อง made ินอะไรแต่เ,เราอยากทําแบรนด์ที่มันแข็งแรงสมบูรณ์และ ผมมองว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพในการผลิตของที่ไม่แพ้ประเทศไหนตอนนั้นนะวางวางเป้าไว้ครับเราตั้งใจให้ให้ครานิวาวเนี่ยกลุ่มชาร์เกตเรามันคือมันคือไทยหรือมันคือเอเชียมันคือคนไทยครับณปัจจุบันเมนทาร์เกตก็ยังเป็นคนไทยอืม,อมคนไทยที่ต้องบอกว่าผมมีความโชคดีที่คนไทยเนี่ยเขาสนับสนุนแบรนด์ไทยครับคือมันอาจจะมีสมัยก่อนมันอาจจะมี ค่านิยมที่แบบเราจะต้องใส่แบรนด์นอกเสื้อผ้าเราจะต้องใส่แบรนด์นอกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็สนับสนุนแบรนด์ไทยเยอะพอสมควรคือค่านิวเาเติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะว่าลูกค้าเขาสนับสนุนแบรนด์ไทยแล้วเขามีความเชื่อว่าเออสิ่งที่เราทํามันมันโอเคสําหรับเขามันตอบโจทย์เขามันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับาาผมขอความรู้พี่ปินเรื่องนี้ได้ไหมครับผมอยากรู้มากเลยอะเวลาที่เราทํ p โปรดักของเราขึ้นมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มัน,มนยากที่สุดอย่างหนึ่งคือ การเซตติ้งราคาหรือการกำหนดไพรซิ่งของของโปรดักตของเราอะตรงนี้พี่เป็นมีกลยุทธ์หรือมีสาร a t กับมันยังไงครับจริงรจริง,รงอย่างนี้ครับจะบอกว่าความเป็นตัวตนและก็ความเป็นสตรีทแวร์มันชัดเจนในตัวคานิวาวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้ยากสำหรับผมเพราะว่าอย่างแรกตอนผมเริ่มต้นเนี่ยผมก็ดูดูแบรนด์อื่นๆก่อนว่าสตรีทแวร์ที่เป็นแบรนด์ไทยเขาขายกันกี่บาท Uh huh. ราคาประมาณนี้ครับเรารับได้ไหมกับต้นทุนที่เราทําใช่ไหมครับตอนแรกเราก็ขายไม่ได้แพงมาก <c oughs> นะครับนะแต่พอเราพัฒนาคุณภาพที่มันดีขึ้นเราทําเป็นคอลเลคชันใหญ่ขึ้นเนี่ยต้นทุนเราสูงขึ้นรเราก็ขยับตัวขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งจนจนมันถึงเป็นสถานะปัจจุบันนี่แหละที่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แพงกว่าแบรนด์ขายตามห้างอื่นๆทั่วไป หรือว่าเราแน่นอนเราไม่ใช่ลักชวรี่แบรนด์เราก็จะขายในเรนจ์ที่คนรับได้ในใน,ในความเป็นสตรีทแวร์นี่แหละ,ะประมาณนั้นก็คือก็คืออยู่ในอยู่ในเรนจ์เดียวกันกับคนที่เป็น collector สตรีทแวร์ใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ราคาเดียวกับแบรนด์โลเคอลหรือแบรนด์ไทยอื่นๆเขาอาจจะมีถูกกับเราครับแต่ผมมองว่าของผมขายไม่ได้นันปัจจุบันคานิวาก็ขายสตรีทแวร์แบรนด์ต่างประเทศด้วยเนาะ แบรนด์ของคานิวัลเองเนี่ยก็จะถูกกว่าสตรีทแวร์แบรนด์ต่างประเทศที่เราขายอยู่อย่างเช่นเสื้อยืดสมมติผมเสื้อยืดเ,เราก็จะมีตั้งแต่พันหนึ่งร้อยบาทพันสองร้อยบาทพันสามร้อยบาทอะไรอย่อางเงี้ยแต่แบรนด์ต่างประเทศก็จะขายอยู่พันแปดพันเก้าสองพันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเคยเคยโดนการรีเซลของคานิวัลเข้ามาดิสลอปของเราไหมไม่เคยเพราะว่า หรือมันหรือมันอันคอนโทรลของเราไปแล้วคืออย่างงี้ครับ<ป>คือจะบอกว่าตลาดรีเซลอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้กระทบกับผมเพราะว่าหนึ่งคือผมขายหมดอยู่แล้วคอลเลกชันที่ผมขายหมดปุ๊บจบกันหลังจากนี้คนจะไปขายต่อรีเซลเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่ได้มีผลอ่ามันมันอยู่นอกหนือการคอนโทรลใช่แต่ถ้าจะบอกว่ารีเซลรองเท้าอาจจะมีผลเพราะว่าบางครั้งอ่ผมขายรองเท้ารุ่นนี้อยู่ในร้านอะไรเงี้ยแต่คนไปหิ้วจากต่างประเทศมาแล้วขายถูกกว่า มีบ้างแต่ไม่เยอะอ่<อ>ครับมันมาถึงเรื่องที่ผมอยากรู้มากที่สุดแล้วกันมันเป็นพาร์ทที่สนุกจังเลยของคร<ม>์นิวัลก็คือพาร์ทของการทำพวก Product c o l l a b หรือ Collaboration ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันเริ่มต้นได้ยังไงแล้วมันเริ่มไปแบบหลากหลายขนาดนี้ได้ยังไงครับพี่ปิป่นโอเคอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับว่าผมศึกษาจากร้านต่างประเทศเป็นหลัก Uh huh. ไอเดียการทำ collaboration ผมไม่ได้ทำคนแรกในไทยครับคือเราก็ศึกษาแหละว่าแบรนด์สตรีทเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนอกจากเขาทำคอลเลคชันตัวเองอะ่ะมันก็จะมีการทำ collaboration ด้วยนะ uh huh. อะืเราก็เลยเริ่มจากการทำ collaboration กับศิลปินซึ่งคนแรกก็คือพี่ตั้มมาัฟากา้าครับเหมือนกันทำ collaboration ครั้งแรกประสบความสำเร็จโอ้ขายหมด มันก็เลยเป็นการต่อยอดให้มีการทำ collaboration ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในภาพจำของแบรนด์คานิวัลละว่าคนรอดูว่าเราจะทำคอลแลบกับอะไรถูกอะไรอย่างเงี้ยครมัมันมันมันเป็นการเดินทางมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วอย่างการเลือก <Fro> ที่จะ collab คอลแลบอย่างเงี้ยเลือกยังไงครับเพราะว่าเพราะว่าอันนีน้อันนี้ต้องบอกว่า คือคาริวาวผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสนุกกับเหมือนที่พี่พี่ปินบอกว่าคนแม่งกำลังรอดูว่าเฮ<ม>้ยเดี๋ยวจะคาร์ลับอะไรวะแต่ประเด็นในมุมของการตลาดแล้วกัน<ม>เหมือนมันจะแม่นไปหมดเลยอ่ะไม่ได้แม่นไปหมดหรอกครับมันก็มีบางอันที่พลาดขายไม่หมดก็มีอ่ามันก็มีแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราพลาดน้อยกว่าสาเร็จสาเร็จ,รจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะาเพราะมันก็คือการวิเคราะห์แต่ส่วนหนึ่งอ่ะคือเราเลือกจากความเป็นตัวตนของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคอลแลบสินค้าที่เราทำขายเนี่ยมันคือตัวตนและความชอบของเราและมันคือสิ่งที่คือผมไม่ได้ผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้การการทำแบรนด์เสื้อผ้าบางครั้งมันไม่ได้แบบเราออกไปดูตลาดว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราทำไม่ใช่คือการทำแบรนด์เสื้อผ้าบางครั้งมันเหมือนการทำงานศิลปะมันคือการสื่อตัวตนของคุณออกมาว่าคุณเป็นคนแบบไหน คุณคจะไปคอลแลบกับใครคุณสร้างแบรนด์ออกมาย <ength> ังไงอืแล้วคนจะชอบมันองครับถ้าคุณไปพยายามฝืนว่าแบบเฮ้ยคนชอบอะไรแล้วคุณไปทำอ่ะบางครั้งตัวตนคุณไม่ชัดเจนมันมันมีความยากอันนี้คือหลักการจากจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ <S <S 1> <S 1> ผมสร้างแบรนด์จากความชอบเราอยากทําแบบเนี้ยผมถามได้ไหมได้าย,ยางงั้นเพราะว่าเห็นพี่ปิ่นเล่ามาตั้งแต่ต้นผมชอบคํานี้แล้วผมคาใจมาตลอดคําว่าตัวตนเนี่ยอถ้าอย่างนั้นคําว่าตัวตนของคาร์นิวัลคืออะไร ตัวตนคณิวามันก็คือคนแบบผมนี่แหละผมคิดว่าแบรนด์คือคนคนคนหนึง่งคนแบบผมนี่แหละคนที่ชอบรองเท้าครับเกิดจากการชอบรองเท้าแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นชอบแฟชั่นเราชอบศึกษารองเท้ารุ่นนี้รุนร่นนู้นรุ่นนี้มีรุ่นอะไรบ้างใช่ไหมครับเราสะสมรองเท้าเราชอบแฟชั่นเพราะฉะนั้นตัวตนของเราอะ่ะมันจะเกิดจากคนที่โตมาในยุค90ครับจะสังเกตได้ว่าเสื้อผ้าที่ผมทำคอลลาบอร์ชันที่ผมทำเนี่ย ผมชอบงานศิละปะผมก็ไปทำกับพี่ตั้มอมามาฟักกาโตมากับการ์ตูนดักคนบอลคอลแลบแรกที่ผมทำกับกอแอนิเมชันก็คือแอนิเมะก็คือดักคนบอลครับแล้วมันก็ผ่านการโตมาเรื่อยๆอย่างเช่นผมไปทำกับนาูโตะผมไปทำกับวันพีซผมไปทำกับการเเ็นโรเซสครับอ่ะมันก็คือตัวตนของเราที่แบบเออเราไลฟ์สไตล์เราแบบเนี้ยเรามองว่าแบรนด์เรามันก็คือตัวตนของ,อของเรา เราไปจอยกับใครมันก็คือเออมันก็คือการเล่าเรื่องแหละกับสิ่งที่ผมโตมาแบบนี้ผมก็จะเล่าเรื่องมันออกมา uh huh. แต่ทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะทําแต่เพอร์ซันอลผมอย่างเดียวนะครับบางครั้งมันมีแบรนด์ติดต่อมา uh huh. หรือบางครั้งเรามีโอกาสที่เรามองเห็นโอกาสว่าเออมันสะดุดนี้ถ้าน่าจะได้ทํากับคนคนนี้หรือแบรนด์แบรนด์น,นี้เราก็กระโดดเข้าไปทํำก็มี เราอยากทํากับเขาแล้วเขาอยากทํากับเรานั่นแหละพี่ทำยังไงหมายถึงว่าหมายถึงว่าพี่พี่เลือกยังไงครับว่าอันนี้อยากทําอันนี้ไม่ทําอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาจริงๆหลักการเลือกง่ายๆเลยคือ1คือมันต้องดูว่ามันเข้ากับตัวตนแบรนด์ของเราหรือเปล่า2คือมันเข้ากับลูกค้าของเราหรือเปล่าลูกค้าของเราคือกลุ่มคนแบบไหนที่แบบเออเขาจะซื้อหรือเปล่าเช่นอาจจะมีสินค้าที่แบบเออดูแล้วลูกค้าเราตัวตนมันมันมันไม่ใช่อ่ะลูกค้าเราไม่น่าจะซื้ออ่ะเราก็คงไม่ทํา อันนี้คือหลักการง่ายๆเลยแล้วคาริวาวมันเลยเถิดไปแบบแคตตา o r ออื่นนอกจากแฟชั่นได้ยังไงพี่เป็นคือแคตตา o r y อื่นเนี่ยคือคืออย่างนี้ต้องบอกต้องบอกก่อนว่าคาริวาวหลกัหลกๆก็คือจะมีเมนเมนไลน์สินค้าที่เป็นเสื้อผ้านี่แหละที่ผมบ,บอกว่าเราทำปีละสองครั้งก็คือ2องคอลเลกชันหลักๆใหญ่ๆใ, mm hmm. ใช่ไหมครับกับคอล l a บอร์ชั o น สามก็คือจะเป็นส่วนที่ผมเรียกคอลเลคชันนี้ว่าโฮมแอนนาเวคคือเป็นของที่แบบเราใช้ในบ้านเป็นของไลฟ์สไตล์คือมันเป็นของที่ผมมองว่าแบรนด์แบนด์หนึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวต่างประเทศเราก็เห็นเนามีแบรนด์ซูพรีมีแบรนด์พาเลสมีแบรนด์หรือแม้กระทั่งหลุยวิตองดีอเขายังมีทำเครื่องวิ่งออกกำลังกายเลยเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ได้ที่ มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา collaboration ไหนที่มันสุดม,มีไหมคืออย่างนี้ผมจะพูดในหลายๆครั้งว่าจริงๆจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดครั้งนึ่งอ่ะมันคือการที่เราได้ทำกับ KFC เพราะยุคแรกของการทำ collaboration คนนึกไม่ถึงหรอกมันก็จะเป็นการทำคอล l ล b กับศิลปินคอลแลบกับแบรนด์เสื้อผ้า c o l แล b กับแบรนด์รองเท้าเนี่ยมันคือสิ่งที่คนเดาได้ไง เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในความคาดหวังของคนได้ว่าแบบเอ้ยมันก็ปกตินะ่ะทำเอาศิลปินมาทำลายเสื้ออะไรเงี้ยแต่การากระโดดไปทำกับเคฟซีอ่ะมันคือเป็นการที่แบบเฮ้ยคนงงว่าแบบเออมาไงวะแล้วแบบอยู่ดีเปลี่ยนร้านคาริวาวเป็นร้านเคฟซีร้านเคฟซีเป็นร้านคาริวาวครับอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นที่พูดถึงแล้วก็คนไปพูดถึงในเชิงแบบเวจมาร์เก็ตติง้ง สื่อมาร์เก็ตตเริ่มสัมภาษณ์เริ่มพูดถึงว่าแบบเอ้ยนี่มันคือแบบ c o l l a b o r o t i o n of the ะ e a r นะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าแบบทำให้ Agency แล้วก็แบรนด์ในเมืองไทยอะ่ะเริ่มคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยมันก็ทำได้นี่หว่า<อ>หลังจากนั้นแหละมันก็นเป็นการเปิดประตูแล้วจากที่แบบผมต้องไม่ขอคนอื่นทำอ่ะปีปีหนึ่งเริ่มมีคนติดต่อเข้ามาแบบหลายสิบลายในการที่แบบเฮ<อ>้ยทำอะไรกับคันดวาวได้บ้างเ,<อ>เขาอยากจะแบบ ทำอะไรอะไรเงี้ยครับแรกๆผมก็จะมองว่าผมอยากใช้อะไรผมจะทำมันนั้นผมผมชอบตรงที่พี่ตอนที่พี่ไปทํากับสบู่อ่ะอันนั้นอันนั้นไอเดียมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ะพี่ปิ่นเล่าให้ฟังอันจริงไอเดียมันเกิดจากว่าเว้ยแล้วสบู่เดี๋ยวมันยี่ห้อเลยนะ Imperial l l a เตโคตรแบบไอ้โคตรแบบโคตรมิน็นสบู่ที่มีสติกเกอร์อยู่ตรงกลางที่ผมเกิดมาผมก็เห็นมันอยู่ในห้องน้ําแล้วอ่ะมันเกิดจากการที่ว่าเขามาคุยกับเรา แต่คือเขามาคุยใช่ไหมเขามาคุยกับเราว่ามันมีไอเดียในการทําร่วมกันได้ไหมแล้วอย่างที่บอกว่าผมจะอะไรก็ตามที่มันจุดประกายความทรงจําในวัยเด็กของผมอะผมมักจะชอบที่จะทําของแปลกๆที่เมื่อกี้พี่เอพูดอะผมเคยทากระถางทูบผมเคยทําน้ําอบนางลอยอะไรเนี้ยมันคือสิ่งที่แบบผมเห็นจากในบ้านตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันน่าจะถ้าเรามีของคันดวาวเราก็ไปตั้งโชว์ที่บ้านได้ค่ะมันก็เกิดจากเหตุ แบบนี้ uh huh. ทีเนี้ยมันได้ทําเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคานิวาไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งตั้งแต่ตน้นจนกระทั่งถึงทุกวันเนี้ยอืเราไม่ได้เอาเงินไปตัวตั้งไม่ได้หมายความว่าเราไม่คิดถึงเรื่องเงินนะครับแต่เราไม่ได้เอามันเป็นอันดับหนึ่งเราเอาแบรนดิ้งเราเอาสิ่งที่เราอยากทําเราอยากนําเสนอเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้มันเลยทําให้กระถางทูบผมอาจจะทําแล้วขาดทุนก็ได้ น้ำอกนางลอยผมไปคอลแลบกับเขาผมอาจจะขายไม่หมดก็ได้ครับแต่ผมอยากทาอ,อ่ะอเอเบางอย่างผมทําแล้วผมขาดทุนอย่างเช่นสมมุติว่าผมทําคอลเลกชันมาขาย2ล้านบาทครับผมถ่ายวิดีโอก็สมล้านแล้วอะ่ะผมถ่ายภาพโปรโมทถ่ายวิดีโอจัดงานก็3ล้านแล้วอะ่ะแต่ผมอยากทําไงอ,อ มันเลยทําให้อันนี้มันคือการสร้างแบรนด์มันคือมูลค่าการตลาดมันคือค่าการตลาดซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอาจจะขาดทุนเรื่องเงินแต่เราจะได้バリューอย่างอื่นกลับมาถูกและก็ไม่ได้หมายความทุกโปรเจกต์ผมจะขาดทุนทุกอันนี่ไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้หรอกอมันจะต้องมีบางอันที่ผมยอมคิดว่าอันเนี้ยผมผมยอมนะผมยอมทําที่แบบเออยอมทําที่จะเสียตรงเนี้ยครับเพื่อที่แบบมันเป็นสิ่งที่มันเติมเต็มความฝันของเราแล้วก็มันก็ได ได้เป็นที่พูดถึงสแสดงว่าคาร์นิวัลจะต้องคิดไว้ล่วงหน้าอยู่ประมาณหนึ่งว่าถ้าเกิดสมมติจะทำแคตตากรีโปรดักต์แบบไหนคิดไว้แล้วว่าโปรดักต์นั้นน่าจะสร้างเงินหรือสร้างแวลูหรือสร้างแบรนด์หรือหรือทั้งสองอย่างอ่ามันมันจะถูกกําหนดไว้ประมาณหนึ่งแล้วใช่แต่บางครั้งมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่รู้หรอกครับอนาคตคือเราคิดว่าอันนี้จะสร้างเงินอย่างที่ผมบอกอะ่ะทำมาขายไม่หมดก็มีอืมอืม,อมปีหนึ่งนะครับ คอลลาบเรชันประมาณสักกี่แบรนด์อ่าผมไม่ได้ตั้งเป้าว่ามันจะต้องทํากี่แบรนด์หรือทาเท่าไหร่ uh huh. แต่ว่ามันมีทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยอย่างเช่นเราทําปลั๊กไฟ uh huh. ออกมาขายอย่างเงี้ยปลัก๊กปลั๊กพวก่วงอ่ะออกมา uh huh. ขายเนี่ยมันก็นับเป็นหนึ่งคอลลาเบเรชันได้แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นคอลลาเบเรชันที่ใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ย uh huh. ซึ่งถ้าใหญ่ๆจริงๆแล้วอะ่ะปีหนึ่งจะไม่เกินส uh ิบ huh. สิบถ uh ึงสิบสองเดือนละหนึ่งครั้งแต่ว่าเล็กๆยิบพี่ย่อยๆอย่างเช่นผมทําอย่างที่บอก น้ำอบนางลอยผมทํายาดมทําสบู่อะไรเงี้ยมันเป็นของแค่ชิ้นชิ้นเดียว uh huh. อ่ามันก็อาจจะสอดแชรกอยู่ตามเดือนตามสัปดาห์ที่เราลงขายสินค้าอะไรเงี้ยก็จะมี uh huh. อะไรเงี้ยครับผมฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคือแสดงว่าจริงๆแล้วครานิวเลเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งมากกว่าโปรดักต์จะบอกแบบนั้นก็ได้ก็คือ จริงๆแล้วเราเน้นแบรนดิ้งเป็นหลักอย่างแรกแล้วเราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเราขายสินค้าได้เพราะแบรนดิ้งถ้าผมขอถอดบทเรียนจากพิปินหน่อยได้ไหมครับม,ม,มันคืออย่างนี้ผมผมขยายความนิดนึงว่าเราขายแบรนดิง้งเราขายยังไงอืคือผมทําปลั๊กไฟขายแบบเนี้ครับคนไม่จําเป็นต้องใช้ปลั๊กไฟผมก็ได้ปะ<อ>ถูกปะมันมันเหมือนว่าปลั๊กไฟที่ที่บ้านน่ะคือคุณซื้อที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้อ่า แต่พอมันมีโลโก้คานิวาวอยู่แล้วผมขายวันแรกมันหมดเลยทันทีพันตัวสมมุตินะครับอมันก็คือเพราะแบรนดิ้งถูกไหมครับใช่ปลั๊กไฟผมไม่ได้ใช้แล้วประหยัดไฟกว่าคนอื่อถูกไหมครับแต่มันขายแต่มันมีโลโก้คานิวาวอยู่ตรงนั้นถูกครับเพราะว่าอันนี้แหละมันคือคําตอบที่ว่ามันคือการแบรนดิ้งอ่เหมือนเหมือนวันที่ย้อนกลับไปในวันจุดเริ่มต้นที่อยู่ดีๆคนก็เดินเข้ามาอยากจะได้ถุงคานิวาวครับใช่ครับถ้าเกิดสมมุติว่า อยากให้พี่ปิ้นแบบลองให้ความรู้รการจะทำแบรนดิ้งให้สักเซสมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างจริงๆผมมองว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้สามารถไปสอนใครได้หรือมันอาจจะไปปรับใช้กับทุกคนได้แต่ผมอาจจะแชร์สิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเราเน้นแบรนดิ้งเป็นอันดับหนึ่งอพอเน้นแบรนดิ้งอันดับหนึ่งเนี่ยมันแบรนด์เราจะชัดเจนตัวตนเราจะชัดเจน,เ,จเ,จนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำออกมาทุกอย่างอะ่ะ บางครั้งคนไม่ได้เห็นโลโก้เราก็อาจจะรู้ว่ามันเป็นคือแบรนด์เราออืมอจากตัวตนเราที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็พอแบรนด์เราเริ่มแข็งแรงปุ๊บได้เนี่ยยอดขายมันค่อยตามมาทีละครับอ่บางครั้งเราไปโฟกัสที่ยอดขายเยอะๆอย่างเดียวอะแบรนด์มันอาจจะไม่มาก็ได้อืม,อ,อ,มอันนี้มันคือสิ่งที่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเคสตัตดี้ของคานิวัลลวกันว่าเราเราเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็มันก็นําพามา ให้เราอยู่ในจุดนี้อะไรเงี้ยครับวันนี้มีกี่สาขาแล้วครับวันนี้มี5สาขาครับมีที่สยามสาแควร์เซ็นทรัลพ้าวเซ็นทรัลเวลเมกาบางนาแล้วก็แวร์เฮาส์สามครับมีทั้งหมดแล้วก็มี <สา S 2> ออนไลน์สโตร์แล้วคิดว่าจะขยายไปมากกว่านี้ไหมครับอ่ณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีความรีบร้อนที่อยากจะขยายค,คือคานิวาวเนี่ยสามารถโตในเรื่องของยอดขายได้โดยที่ไม่ต้องขยายสาขาด้วยซ้ำแค่เรา ทำสินค้าออกมาให้มันตรงโจทย์ความต้องการหรือพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราก็เพิ่มยอดขายได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องเพิ่มสาขาด้วยซ้ําเพราะการเพิ่มสาขาผมมองว่าเราไม่ได้อยากรีบร้อนแล้วมันก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับอ่าฮะครับวันนี้ในโปรดักต์ที่เป็นของคาริว v ว l เองเลยอะครับครับินครับเรามีโปรดักต์หลักๆอะไรบ้างครับแล้วก็ฮีโร่โปรดักต์ของคาริวเวมันคือฮีโร่โปรดักต์จริงๆก็คือต้องเป็นเสื้อผ้าก่อน อย่างที่ผมบอกเมนคอลเลคชันคอลเลคชันหลักเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้คือเมนคอลเลคชันคอลเลคชันหลักส่วนเสริมคือคอลลาบเรชันใช่ไหมครับส่วนที่3คือของจุกจิกจิก,จกของไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เราเรียกมนะันว่าโฮมแอนด์อเว่ซึ่งบางครั้งอ่ะผมขายดีกว่าเสื้อผ้าอีกนะอย่างที่ผมบอกว่า <laughs> ผมขายปลั๊กไฟผมขายแก้วน้ําผมขาย ของที่เป็นเก้าอี้แคมปิ้งอย่างเงี้ย uh. ขายหมดเร็วกว่าเสื้อผ้าอีกอ uh, 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 ในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพยายามเน้นโฟกัสแล้วบอกมาตลอดก็คือว่าเราหากินกับคอลลาเบเรชันอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้า,าสินค้าหลักของเรามันไม่แข็งแรงเน่ะค,คนจะรอซื้อแต่คอลแล็บถูกไหมคือเสื้อผ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าคนไม่ใส่เสื้อผ้าผมเลย แต่ผมไม่ทำกับการแอนดรสผมไปทํากับอัมโบแล้วคนมาซื้อครับอย่างเงี้ยต่อไปผมก็ต้องวิ่งไปหาคนทําอย่างเดียวเลยอืถูกไหมครับอ่าออันนี้น่าสนใจอความความเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งสำคัญที่สุดคือสินค้าหลักของเราซึ่งณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสร้างมันจนมันแข็งแรงมากพอที่ว่าของหลักของเราก็ขายหมดเหมือนกันอของหลักของเราบางครั้งมีคนมาต่อคิวซื้อเหมือนกันคือที่เราไม่ได้เป็นคอลลบกับใครเลย ตรงเนี้ยผมว่ามันสําคัญเพราะผมเห็นตัวอย่างแบรนด์ต่างประเทศหลายแบรนด์แล้วที่คนรอซื้อแต่คอลแลบอะของคอลเลกชันหลักเขาออกมาคนไม่ซื้อเลยอะอคนซื้อน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นเลิร์นนิ่งเหมือนกันนะ,ะเ,<อ>เพราะฉะนั้นมันสําคัญที่ว่าคอลแลบเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นส่วนเสริมครับมันเป็นการตลาดส่วนหนึ่งมาร์เก็ตติ้งส่วนหนึ่งแต่คุณจะเอามันมาเป็นส่วนหลักไม่ได้ถามในมุมมองของเป็นผู้ก่อตั้งแหละครับว่า วันนี้เราได้เห็นชื่อคำว่าร์นิวั a ลที่เราเซตอัพมันขึ้นมามันมีคนที่ชื่นชอบมันมีโปรดักที่ฮิตไปซะทุกอย่างมันไปอยู่กับอะไรมันก็มีคนอยากได้ในความรู้สึกของพี่ปิ๊นวันนี้เราเรารู้สึกยังไงกับ ก,ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่แบบเออสิ่งที่เราสร้างมามันแบบมันลูกค้าเขาก็เห็นคุณค่าลูกค้าเขาก็อยากได้มันดีใจอยู่ละมันเกินกว่าภาพเยอะมากละผมไม่มีถ้าผมบอกว่าวันแรกที่ผมเปิดคอนเวิร์สแคนิว้วผมเห็นภาพนี้ยมันโกหกแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยนึกแน่นอนว่ามันจะมาทำแบรนด์ตัวเองรหรือ จะมาทำคอลแลบบอรเรชันจะมาทำสินค้าหลากหลายได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งโตมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการเดินทางมากกว่าค่อยๆเดินจาก9 1 9 2 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 3มันเป็นแบบสเต็ปอะครับขั้นบันไดขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ,รบแต่เพียงแต่ว่าหน้าที่ของผมทุกวันนี้ก็คือว่าเรา,เราระลึกเสมอว่าทำยังไงให้แบรนด์มันอยู่ได้ต่อเนื่องในระยะยาวไม่ใช่แค่ฉาบฉวย ไม่ใช่แค่แบบเออคนอยากได้แป๊บๆแ,แล้วก็พอเลิกเถอก็หายไปเพราะฉะนั้นผมอยากพิสูจน์ในระยะยาวมากกว่าว่าการสร้างแบรนด์มันต้องดูกันแบบ5ปี10ปีมันไม่ใช่แค่ปีถึง2ปี 2> ซึ่งระยะเวลาของคานิวาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างระยะยาวละาย่ึงว่าเราสร้างแบรนด์มาก็เกือบ10ปีละทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆเ,เราก็หวังว่าเราจะเมนเทนมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆพัฒนาต่อเนื่องไปให้เรื่อยให มันยังมีลูกค้าที่ซื้อของเราอยู่ต่อเนื่องนี่ครับผม,มก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยเราดังแล้วทําอะไรออกมาก็ได้เลยะอะไรเงี้ยแล้วเรายังคงทําของแบบเดิมๆโดยที่แบบไม่มีการพัฒนานะอะไรเงี้ยผมมองว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นนะวันหนึ่งลูกค้าก็อาจจะไม่ซื้อของเราก็ได้ ด่านต่อไปถ้าเป็นเกม next level ของคาริวามีภาพชัดไหมครับเราก็มีภาพที่มันไกลๆอยู่แต่ผมพยายามไม่ได้กดดันตัวเองว่าจะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยครับเ,เราก็อยากจะไปเปิดขายต่างประเทศคือเราค่อนข้างลูกค้าเราค่อนข้างมีอยู่ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับ,รบแต่การไปขายต่างประเทศมันอีกเรื่องหนึง่งมันไม่ได้ไหมายความว่าคนต่างประเทศเดินมาแล้วเห็นโลโก้คาริวามจะอยากได้สบู่หรือจะอยากได้ของนู่นนี่อะไรเงี้ยครับมันเป็นมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลย ที่เราเริ่มมีคนต่างประเทศรู้จักแบรนด์เราแล้วแหละเริ่มมาซื้อแล้วอืแต่ถ้าเทียบกันคนลูกค้าส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทยอยู่อะไร่าเงี้ยอ่าฮะถ้าพี่ปิ๊นมองย้อนกลับไปสมมติพี่ปิ๊นถอยออกมาหน่อยเป็นคอ c เ l กเ c t o r ทั่วไปเป็นแฮสเนเกอร์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรามองไปที่คาริวอลพี่ปิ๊นว่าอะไรมันคือสิ่งที่ทําให้คาริวอลมันฮิตได้ขนาดนี้พี่ตั้งแต่ ผมมองว่าถ้าจะวิเคราะห์จริงๆก็คือตั้งแต่คอนเวิร์สกันีวานนั่นแหละมันคือตัวตนตั้งแต่วันแรกเลยที่เราค่อยๆค่อยๆสร้างการรับรู้มาเรื่อยๆผ่านโพส์ Facebook ตเราแต่ละโพส์ตแต่ละโพส์ตที่คนแชร์คนรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยว,วันนี้มีรุ่นนี้หรอมีได้ไงว่ารุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยรุ่นนี้เข้ามาแล้วนะมันเริ่มจากหนึ่งโพสสองโพสสามโพสจนกระทั่งเป็นแบบ2000สองพันโพส มันค่อยๆสร้างการรับรู้ของคนมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเริ่มยอมรับเราว่าแบบเออเราจากที่เราโพส์ของคนอื่นเรามาโพสขายของตัวเองเรานะเขาเริ่มแชร์โพสต์เราไปรู้สึกว่าแบบเขาเริ่มรู้สึกตื่นเต้น,นว่าแบบเฮ้ยคณิว่ามาทํากับเคฟซีได้ไงมาทํากับปันปุริได้ไงมาทํากับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามังกี้ได้ยังไงอะไรอย่างี้ครับมบันอาจจะแบบค่อยๆสร้างค่อยๆเล่าเรื่องให้เขาฟังอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลาแบบแค่ปีหรือ2ปี มันคือการมันคือการที่เราโตมาพร้อมกับเขาอะครับเราโตมาพร้อมกับลูกค้าเราอะไรเงี้ยครับนี่นี่คือน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้คาริว a ลประสบความสําเร็จครับอันนี้คืออะไรจริงเหรอจริงปะเนี่ยใช่ใช่ครับปิ้นคาริวอลมิวสิกเฟสซึ่งจริงๆแล้วเรื่องแถบแล้วว่าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าบัตทไวเซอร์เขามาชวนชวนผมเนี่ยทำมิวสิกเฟสด้วยกัน อ๋ใช่ผมเห็นพี่โพสต์อยู่เมื่อไม่กี่วันนี้ใช่ทีนี้บัตรไวเซอร์เนี่ยเขามีแคมเปญชื่อ your music f a c e หมายความว่าการจัด music f a c e เมื่อก่อนมันต้องใหญ่ๆเนาะคนจะจัดได้เนี่ยต้องระดับแบบโอ้โหใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยตอนเนี้พอมันเป็นสเกลที่อาจจะเล็กลงมานิดนึงเนี่ยเขามองว่า your music f a c e คือแคมเปญที่ใครก็จัด music f a c e ของตัวเองได้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกวงเองทีมเองอะไรเงี้ยโดยบัตรไวเซอร์เนี่ยจะทำให้มันเกิดขึ้นเป็นจริง โดยที่ผมอ่ะเป็นคนแรกที่บัตไบเซอร์เขาเลือกที่จะมาทํามิวสิกเฟสด้วยกันอหมายถึงว่ามันจะเป็นมิวสิกเฟสที่ถูกเลือกศิลปินในเฟสติวัลครั้งนี้จากพี่ปิน๊นและก็ถูกเลือกทีมหรือว่าบรรยากาศในมิวสิกเฟสเนี่ยในแบบของผมผมก็จะมีคอลแลบไปขายด้วยมี ดนตรีในวงที่ผมอยากฟังแล้วก็ชวนเพื่อนๆในกลุ่มคนที่แบบชอบแบบผมมาฟังอะไรเงี้ยจะแค่ที่ไหนอรพี่ปินที่ลีโดครับวันที่24เดือนเดือนนี้สิงหาใช่อลรอเพิ่งรู้อล่ะเออยี่สิบสี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวแวะไปเดี๋ยวแวะไปเลยดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับพี่ปิ๊นขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้ครับแล้วก็ฝากคนดูด้วยนะครับสําหรับฮิตสตอรี่นะครับในทุกช่องทางของซองทเปียแล้วก็ซองแมนแล้วก็รวมไปถึง ทุกช่องทางของคาริวาเอาให้เร็วเอาให้ทันแล้วต้องดวงด้วยนะใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่พิมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโคตรนมันไอประมือเป็นไงขอบคุณครับคุยนานแค่ไหนเนี่ย